สวัสดีครับทุกท่านกลับมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ห้องเรียนความสุขกับดร.นัทครั้งที่575นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่575แล้วเหลืออีกแค่25ครั้งแล้วก็จะ600ครั้งแล้วนะวันนี้นะครับครูรับคำท้าท่านผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งคือคุณที่ดูมาตลอดพักหลังนะคุณดวงกมลไม่ทราบวันนี้จะเข้าหรือเปล่าคุณดวงกมลท้าให้ครูลองนะครับสอนเรื่องหัวข้ออื่นๆที่มันเล่าเรื่องน่าสนุกน่าโยมาเกี่ยวกับทฤษฎีทางสมองหรือจิตวิทยาต่างๆให้มาน่าสนใจนักเรียนน่าจะจำใช่ไหมตอนแรกเมื่อวานครูคิดว่าครูจะทำเป็นสดตอบคำถามสดกับทางบ้านนะครับโดยให้คุณดวงกมลนี่แหละถ้าเขาเข้ามาให้เขาโยนหัวข้ออะไรก็ได้นะครูจะสอนเรื่องความเชื่อมโยงของการทำงานของสมองทำงานด้วยความเชื่อมโยงให้เขาโยนคำพูดคำอะไรก็ได้คอนเซปต์อะไรก็ได้เหมือนเล่นเกมมาตามนัดเหมือนบัตรคำนะให้สักถามอะไรมาก็ได้ว่างั้นเถอะแล้วครูจะโยงเรื่องที่เขาประเด็นที่เขายกเข้ามาเนี่ยเข้ากับเรื่องที่ครูสอนให้ได้ความจริงครูไม่น่าท้าทายตัวเองขนาดนั้นเลยนะมันน่าจะยากมากนะโชคดีเดชะบุญคุณดวงกมลไม่ได้เข้าเมื่อวานครูก็เลยรอดไปก็เลยรอดไปสอนเรื่องอื่นนักเรียนไปพลางๆแต่วันนี้ไม่ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครูคิดว่าเทคนิคที่เห็นไหมครูเปิดรับความเห็นของท่านเสมอเพราะเหตุผลนี้แหละครูเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะต้องมีอะไรที่รู้ดีอยู่ครูอย่างน้อยหนึ่งเรื่องนะแล้วก็แน่นอนนะยินดีรับฟังว่าท่านอยากให้ครูสอนแนวไหนประเด็นไหนจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สุดครูถามทุกวันเลยใช่ไหมอันเนี้ยวันเนี้ยไอเดียเขาดีไม่ว่าวันนี้คุณดวงกมลเจ้าของไอเดียนี้จะมาหรือเปล่านะครูก็จะออนเนอร์นะให้เกียรติเขาด้วยการไปทำการบ้านมาก่อนล่วงหน้านะด้วยการไปค้นหัวข้อเรื่องราวที่คิดว่าน่าสนใจอ่ะมาเป็นเรื่องเล่าให้ท่านฟังก่อนแล้วครูจะเชื่อมโยงไปเข้ากับการทำงานของสมองหรือว่าทฤษฎีเทคนิคความจำชั้นเทพของคุณหมอคาบาสชิองจากหนังสือเทคนิคการจำแบบไม่ต้องจำนะครับที่ครูก็กำลังเอานำมารีวิวให้ท่านอยู่นะแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยดู2ตอนก่อนหน้านี้นะครูจะบอกท่านว่า ถ้าอยากดูให้รู้เรื่องและสนุกจริงๆอ่ะครูไลฟ์หนังสือเล่มนี้มา2ครั้งแล้วนะครับก็คือว่า2วันที่แล้วมันให้สมัยผิดนะวันนี้575ใช่ไหมน่าจะวันที่ไลฟ์ครั้งที่573นะครับถ้าท่านสนใจเรื่องแนวนี้นะครูแนะนำให้ท่านไปดูไลฟ์ครั้งที่573ด้วยเพราะในนั้นน่ะครูเริ่มยกตัวอย่างคำว่าการทำความเข้าใจซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการจำนะครับของจิตแพทย์ญี่ปุ่นท่านนี้นะโดยครูยกตัวอย่างคำว่าเข้าใจนะภาษาไทย understand ภาษาอังกฤษคองๆภาษาฝรั่งเศสแล้วก็วากรุภาษาญี่ปุ่นนะมาแยกแยะลากศัพท์ให้ท่านเข้าใจให้ท่านเข้าใจนะพอท่านเริ่มฟังและเห็นภาพตามเนี่ยท่านจะเริ่มเข้าใจการหลักๆการทำงานของสมองของคนในแต่ละวัฒนธรรมซึ่งมันส่งถึงวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตวิธีการปฏิบัติในแต่ละคนแต่ละชาติด้วยว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจมากนะครูว่าไอเดียชักน่าสนใจแล้วเมื่อวานนะถ้าจำไม่ผิดไลฟ์ครั้งที่574ครูได้โยงประเด็นนะครับเชื่อมโยงให้ท่านเห็นการทำงานของสมองนะเวลาเขารับหน่วยข้อมูลเราไปจำเนี่ยเปรียบเทียบกับหลักการทำงานของขันห้าหรือว่าสัญญาขันในพุทธศาสนาโดยชี้ให้เห็นว่าทุกครั้งที่เซลล์ประสาทมันยิงสัญญาณเชื่อมโยงเข้าหากันเนี่ยมันเปรียบในทางพุทธศาสนาคือว่าการสร้างกรรมใหม่นะกรรมใหม่กรรมกรรมนะไม่ใช่กรรมมือนะการสร้างกรรมใหม่ทุกครั้งที่เซลล์ประสาทมันปรับส่งสารสื่อสารกันเนี่ยจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งผ่านไซแนปส์หรือว่าจุดประสานประสาทต่างๆสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงเหมือนแห่แน่นทั่วหัวเรานะถ้าเราคิดเรื่องไหนซ้ำๆคิดเรื่องไหนซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นกุศลเรื่องพลังบวกหรือเรื่องแย่เรื่องลบเรื่องแย่ๆอกุศลนะหรือนะท่านคิดเรื่องพลังดีบวกพลังลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกครั้งที่ท่านคิดน่ะสมมติคิดเรื่องเดิมซ้ำๆเซลล์ประสาทแล้วก็เชื่อมโยงไปแพทเทิร์นเดิมเนี่ยไปฟังในไลฟ์เมื่อวานแล้วกันนะมันคือหลักการสร้างกรรมและวิบากกรรมหรือกรรมและผลของกรรมไม่ว่าท่านจะคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรถ้าท่านทำซ้ำเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์ทางสมองตรงกับมีศัพท์เทคนิคอันนึงว่า experience dependent neuroplasticity นะครับไม่ต้องท่องไม่ต้องจำบาลีว่าเขาเรียกประจุกรรมวิบากกรรมไม่ต้องท่องเอาเป็นว่ามันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ดีที่สุดเรารู้ตรงนี้แล้วต่อให้เราจำทฤษฎีจำศัพท์เทคนิคไม่ได้นะสิ่งที่ท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยคือว่ารู้มันทำงานอย่างนี้เนี่ยเราระวังได้เราสามารถสร้างสมองปั้นแต่งสมองให้เป็นอะไรก็ได้ครูไม่ได้พูดเองนะนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญทางสมองทั่วโลกเห็นพร้อมกันนะครูหนึ่งในนั้นคือดร.ริคแฮนเซนที่เขียนหนังสือสมองของพุทธะนะครับ Buddha's Brain นะครูแปลภาษาไทยนะสมองพุทธะเขาก็บอกอย่างนั้นเราสามารถเสกสรรปั้นสมองให้เป็นได้อย่างใจเลย
ขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านคิดพูดทำมันคล้ายๆกับที่เจ้าชายสิทธัตถะค้นพบไหมวันนี้จะมาสนุกกว่านั้นอีกจะมีเรื่องเล่าสนุกๆมา3เรื่องนะแต่ก่อนที่ครูจะเข้าเรื่องเดี๋ยวครูขอเช็คนิดนึงว่าเจ้าของไอเดียสนุกเนี้ยวันนี้เข้าหรือเปล่าครูจะได้ให้เครดิตเขาหน่อยนะระหว่างที่ขอทักท่านผู้ชมที่เข้าห้องท่านแรกๆก่อนนะครับมีใครคุณกิ๊กมาท่านแรกเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณสารสิริอ๋อใช่เมื่อวานเดี๋ยวกับได้รับคำตอบรับดีครูลืมบอกตอนต้นไลฟ์ไปว่าไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนใหม่นักเรียนเก่านะมาถึงช่วยบอกครูนิดนึงว่าท่านดูจากเขตไหนในกรุงเทพจังหวัดไหนในประเทศไทยหรือประเทศไหนในโลกนะเพราะเสน่ห์ของห้องเรียนความสุขของรัตนะคือว่าครูมีนักเรียนที่มีคุณภาพมากมายจากทั่วโลกคนไทยนะดูเวลาพร้อมกันได้คนละไทม์โซนแล้วครูก็อยากรู้จักทุกท่านทุกคนว่าอยู่จังหวัดไหนกันบ้างอยู่เขตไหนกันบ้างนะจะพยายามท่องและนึกภาพออกแล้วมันจะนึกออกเชื่อมโยงกันได้นะครับมันเป็นวิธีที่สมองทำงานอย่างหนึ่งนะครูอยากรู้จักทุกท่านทุกคนกำลังพยายามท่องอยู่นะเมื่อวานตอบมามีจังหวัดใหม่หลายจังหวัดมากมีคุณสุดใจสุโขทัยใช่ไหมแล้วมีท่านหนึ่งคุณกฤษพันธ์หรือเปล่าชุมพรนะพยายามจะท่องว่ามีจังหวัดใหม่ไหนๆเข้ามาบ้างนะครับระหว่างนี้ทักก่อนนะคุณสารสนีคุณสารสนีสรุปเมื่อวานได้เยี่ยมมากเลยคือถ้าคุณจะเขียนหนังสือคุณจะไปดูที่คุณสารสนีแชร์ไลฟ์ครูเมื่อวานไปแล้วเขียนสรุปสรุปดีมากนะครับควรเป็นนักเขียนออกหนังสือได้แล้วนะตบมือให้นะนี่แชร์ไลฟ์ของครูไปทุกคืนแล้วคุณพระจันทร์งามสวัสดีครับเฮ้ยคุณพระจันทร์งามดูจากจังหวัดไหนเมื่อวานครูสารท่องขออีกทีนะไม่ลืมแล้วคุณกฤษพันธ์คุณกฤษพันธ์ชุมพรหรือเปล่าคุณปุ้มเดี๋ยวกันนะครูท่องของคุณปุ้มได้เลยแล้วคุณปุ้มเพิ่งย้ายไปที่ไหนสักแห่งใช่ไหมย้ายไปสมุทรสงครามหรือเปล่าครับจากนนทบุรีหรือไงหรือเปล่านะพยายามท่องคุณซายุริโอไม่ได้เจอนานสวัสดีนะครับมีใครคุณชุตินัทนะลูกศิษย์เก่าของครูที่ศูนย์ประชาเชียงใหม่แวะมาด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่แวะมานะคุณออฟมาแล้วนะครับขอบคุณที่คุณมาเพราะเดี๋ยวคุณจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์นี้ด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะคุณศศิขอนแก่นมาแล้วสวัสดีครับคนกลางมาแล้วหัวหน้าห้องตบมือต้อนรับหัวหน้าห้องนะครับวันนี้หัวหน้าห้องโดนครูกึ่งบังคับกึ่งหลอกให้เข้าเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเขาด้วยคุณครั้งจะเป็นพระเอกฮอลลีวูดให้เรานะเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเจ้าตัวยังไม่รู้นะครูไม่ได้เตรียมกับเขาแต่นี่แหละเป็นเทคนิคการสอนของครูนะสอนแบบอาจารย์เซนท่านรู้ใช่ไหมอาจารย์เซนเนี่ยมักจะสอนแบบไม่สอนบางทีไม่สอนอะไรตรงๆหรือไม่บอกอะไรตรงๆแต่จะให้สิ่งที่เรียกว่าโคอันหรือโจทย์ไปขบคิดแล้วก็เจ้าตัวแต่ละคนจะรู้เองทีหลังนะอย่างที่คือครูไม่อยากจะบอกเลยนะคือหนึ่งในสาเหตุที่ครูถามเดี๋ยวท่านจะรู้ทันหมดแต่หนึ่งในสิ่งที่สาเหตุที่ครูบอกให้ท่านตอนท้ายไลฟ์แบบช่วยกันตอบครูคนละคำว่าวันนี้ท่านได้ประโยชน์อะไรมันมีหลายเหตุผลนะเหตุผลแรกอย่างที่บอกก็คือว่าสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วท่านรีพีทออกมาเนี่ยท่านเองจะจำนะถ้าท่านรีพีทออกมาได้ท่านจำอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่ท่านเรียนรู้ในห้องวันนี้บางทีคนอื่นเขานึกไม่ถึงหรือว่าเขาจำไม่ได้เขามาอ่านคอมเมนต์ของท่านเท่ากับท่านได้ทำบุญสร้างกุศลให้วิทยาทานกับคนหมู่มากทั้งที่เป็นเพื่อนร่วมห้องดูสดพร้อมกันและดูย้อนหลังนะเป็นการให้ท่านได้ทำคุณงามความดีให้กับโลกก่อนเป็นนอน มีผลนะมีผลมากแต่อันสุดท้ายจริงๆก็คือว่าไม่ใช่ก่อนสุดท้ายคือว่าครูอยากรู้จักทุกท่านทุกคนอยากรู้ว่าท่านสนใจแนวไหนเพราะเรื่องนั้นท่านจะจำใช่ไหมซึ่งมันก็โยงมาถึงเหตุผลข้อสุดท้ายนะซึ่งมันเกี่ยวกับการทำงานของสมองนี่แหละก็คือว่าจริงๆท่านทราบไหมว่าหลักการของพระเซน2ลูกศิษย์นะเวลาเขาให้โคอันหรือปริศนาธรรมกับลูกศิษย์ไปขบคิดไปนั่งสมาธิคิดไปเจริญสติระหว่างวันกวาดลังว่าไปคิดไปด้วยเขาให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะครูบาอาจารย์จะเห็นว่าจริตหรือนิสัยของคนมีเรื่องที่น่าจะรู้น่าจะเข้าใจก่อนนะเรื่องไหนนะก็จะให้ไปทีนี้ครูไม่ได้เป็นระดับถึงอาจารย์เซนแต่มันสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ทางสมองอย่างนี้ครับว่าทุกท่านเข้าเรียนครูพร้อมกันใช่ไหมเนี่ย20-30คนเนี่ยได้ยินเรียกเสียงเดียวกันนะแต่ว่าท่านจะจับประเด็นหรือจำประเด็นหลักได้ไม่เหมือนกันทีเดียวถามว่าทำไมสมองนะหรือจิตใต้สำนึกก็แต่ท่านจะเรียกว่าอะไรนะเขาจะเลือกจำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุดนะไม่เป็นเหตุผลด้านสมองเรื่องความอยู่รอดตั้งแต่สมัยมนุษย์ถ้ำนะครูไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะเอาเป็นว่าทุกคำตอบที่ท่านตอบครูมาถูกหมดเพราะคำตอบนั้นนะเป็นคำตอบของท่านมันคือโคอังของท่านมันคือปริศนาธรรมเฉพาะตัวท่านน่ะแล้วสิ่งที่ท่านตอบมาตอนท้ายไลฟ์เนี่ยจริงๆแล้ววิธีการถามของครูเนี่ยมันจะเป็นการถามแบบดึงให้จิตใต้สำนึกทั้งนึกอะไรออกมาแล้วตอบก่อนไอ้นั่นแหละสิ่งที่นึกอะไรมาตอบก่อนถ้าเปรียบเทียบถึงลิ้นชักความจำในสมองของนโปเลียนนะมันจะเป็นลิ้นชักแรกอันบนอันไหนดึงออกมาก่อนอันนั้นแหละใช่นั่นคือเรื่องที่ท่านน่าทำไปนำไปศึกษาต่อพัฒนาตัวเองในรูปแบบของท่านให้ท่านประสบความสุขที่สุดความสำเร็จที่สุดในชีวิตในสไตล์ของท่านเองเนี่ยทำนองนี้นะครับเห็นไหมครูไม่ได้มานั่งลอยๆเล่าเรื่องราวมงราเมงให้ท่านหัวเราะไปลงวันๆหรอกนะครูมีครูเหมือนนักเล่นหมากรุก
ตีขมเลยเมื่อวานพูดถึงนักเล่นหมากรุกญี่ปุ่นรู้สึกจิตใจฮึกเหิมอยากเป็นนักเล่นหมากรุกบ้างอยากเป็นมือวางอันดับ1หมากรุกบ้างวงเล็บแต่ยังเล่นไม่เป็นยังไม่ได้หัดนะแต่ว่าก็แต่เราก็มีวิธีการสอนเหมือนการวางหมากเหมือนกันนี่ให้นักเรียนตกหลุมของเราทั้งห้องเลยนะแต่ในที่สุดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาโดนหลอกให้เขาได้ความรู้ติดตัวกลับไปโดยไม่รู้ตัวผ่านการเล่าเรื่องตลกของครูนี่แหละจริงไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันนะเดี๋ยวทักนักเรียนต่อนะครับเดี๋ยวดูซิคุณดวงกมลเข้าไหมคุณเพนส์วันเพนส์ใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณพาช่างแว่นมาแล้ววันนี้แว่นคุณตรงไหมคุณชตินัททำขนมปังไม่ได้เลยโอ้ชีวิตมีความสุขจังเลยนะทำขนมปังอะไรครับน้ำลายไหลละกูชอบขนมปังนะแต่ว่าแต่ตอนดูแลสุขภาพบ้างๆไม่ค่อยได้ทานขนมปังแนวไหนรับทำพวกเชียร์บัตต้าหรือซาวโดไหมจะสั่งอันนี้พูดจริงนะหลังใหม่นะครับถ้าทำพวกโควิดมัลติเกรนแนวเพลตี้ที่ครูสั่งจริงๆนะคุณออฟช่วยจดขอบคุณครับคุณปุ้บอกเห็นชื่อเพื่อนร่วมห้องก็มีความสุขแล้วนะระหว่างที่ดูคอมเมนต์ก่อนว่าเจ้าของคำถามเข้าหรือยังนะคุณพิชรุตมาแล้วนะครับสวัสดีครับนะคุณก้างมาถึงก็จดเลยอนุโมทนานะครับคุณนภัทรนะครับยินดีต้อนรับครับเอ๊ะเหมือนจะเคยเจอชื่อครั้งหนึ่งหรือเปล่านะถ้ายังไม่เคยเจอยินดีต้อนรับเป็นสมาชิกท่านแรกจากจังหวัดพิจิตรอ่ะพวกเราตกมือต้อนรับเพื่อนจากจังหวัดพิจิตรท่านแรกนะครับโซนทางเหนือมีใครบ้างเนี่ยเหมือนมีเชียงใหม่ท่านเหนือคุณนันทชาพรหรือเปล่าไม่รู้เข้าสดตอนนี้หรือเปล่านะถ้ามีใครโซนเหนือบอกคุณหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อวานหรือเมื่อวานแต่พิจิตรยังไม่มีคุณนภัทรยินดีต้อนรับนะครับคุณชตินัทนนทบุรีนะรู้สึกมีอ่ะละโดนช่างแว่นดุแว่นตาเบี้ยวนักเรียนครับแว่นครูตรงหรือยังช่างแว่นเข้านี่ครูเครียดมากเลยมันจะหันทางไหนถึงจะไม่เบี้ยวหันทางนี้แล้วกันนะดูไม่เบี้ยวดีไหมสอนแบบหันข้างเลยด้วยขอนแก่นนะสุขุมวิทนะครับคุณพาเราอยู่ใกล้กันมากนะอ้อเสรีไทยพระเจ้าขวัญอยู่เสรีไทยคุณปุ้มอยู่เสรีไทยนะครับจะคุยต้องคล่องแล้วคุณปุ้มบอกครูหลายทีแล้วคุณกิ๊กพุทธมนตรสาย2จำได้ละคุณกิ๊กเคยบอกทีหนึ่งครูเคยไปสวนแสงธรรมหลวงตามหาบัวตอนพุทธมนตรสาย2คุณศศีขอบคุณนะคุณศศีให้กำลังใจคุณแล้วขอบคุณนะคุณช่องนิรันดร์มาแล้วโอ้ยินดีต้อนรับวันนี้ช่องนิรันดร์ครองตำแหน่งนักเรียนอายุน้อยที่สุดของห้องนะครับ21นะนักศึกษานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับวันนี้ครูอ่านโพสต์ช่องนิรันดร์แล้วครูประทับใจนะที่บอกสนใจวิชาphilosophy of law ใช่ไหม legal philosophy หรือไงใช่ไหมเป็นวิชาที่ถ้าโชคที่รันสนใจเรื่องนี้ครูชื่นชมมากนะแปลว่ามองคนที่ผิดสิ่งเห็นตั้งแต่อยู่ม .5 ม .6 นะเนี่ยความเป็นช่างคนช่างอ่านของโชคที่รันทำให้สนใจวิธีกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดหลักปรัชญาของกฎหมายแล้วโชคดันเขียนในโพสต์เองครูประทับใจมากหนูขอชมหน่อยเด็กในวัยเด็กรุ่นใหม่คิดดีทำไมครูต้องบอกแบ็คกราวด์นิดนึงครูเคยเจอโชคดีรันสมัยครูออกหนังสือ read to read หรืออ่านอย่างผู้นำใหม่ๆเจอที่ศูนย์หนังสือ1เด็กม .5 ไปเดินศูนย์หนังสือเองคนเดียวหาซื้อหนังสือที่น่าประทับใจแล้วนะน่าประทับใจมากอันที่2เป็นคนมุ่งมั่นจริงจังเห็นแววตาก็รู้อ่านจริงนะแล้วมีอีกเยอะแยะเลยที่ครูประทับใจคนเด็กหนุ่มคนนี้ดูคนไม่ผิดนะเพราะครูมารู้ทีหลังว่าเหมือนกับคุณพ่อเขาอาจารย์ปิ่นนะทำงานสายกฎหมายแล้วเขาเคยตั้งความหวังแต่เด็กนะว่าอยากจะทันได้สอบเป็นผู้พิพากษาในหลวงรัชกาลที่9ท่านฟังรู้สึกไงครูขนลุกไปหมดเลยเด็กหนุ่มที่คิดดีทำดีพูดดียังมีอยู่เยอะนะเด็กพวกนี้เราต้องสนับสนุนนะครับให้เขานะได้ไปเต็มที่ในสิ่งที่เขาอยากจะไปว่าให้เพื่อเขาที่ได้เป็นตัวอย่างของอนาคตของชาติเราต่อนะขอบคุณโชคดีนานที่เข้าแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมอย่างสูงที่อ่านหนังสือครูริทอย่างครูริทหรืออ่านอย่างผู้นำถึง3รอบแล้วเดี๋ยววันหลังอาทิตย์หน้าเราจะครูหาวันหนึ่งนะจะเชิญโชคดีนานเป็นแขกของรายการครูโผล่หน้าอันนี้ดีไหมโชคดีนานเป็นจอเล็กๆนั่นไลฟ์คุยกับครูหน่อยครูจะสัมภาษณ์หน่อยอ่านหนังสือครู3รอบน่าจะเป็นคนแรกของประเทศไทยนะอายุน้อยที่สุดด้วยน่าชื่นใจมากหนังสือเล่มนี้ขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่รู้มีใครอ่าน3รอบหรือเปล่าเลยโชคดีนานอ่านได้ทั้ง3รอบเนี่ยแล้วแต่ละครั้งเรียนรู้อะไรได้ต่างกันเนี่ยครูในฐานะนักเขียนคนเขียนเล่มนั้นน่ะอยากเรียนรู้จากโชคนิรันดร์เห็นไหมเพราะว่าท่านทั้งหลายท่านผู้ชมครับเราอ่ะมีอะไรเรียนรู้จากเด็กๆคนรุ่นน้อยกับเราได้เยอะนะเขาจะมีมุมมองที่เฟรชจากภายนอกที่เราอาจจะไม่มีนะครูเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้เองยังอยากรู้เลยว่าโชคนิรันดร์อ่านรอบ3มาได้อะไรเด็กหนุ่มที่ชอบวิชานิติปรัชญาเนี่ยไม่ธรรมดานะเดี๋ยวถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวครูคุยกับคนอื่นต่ออันนั้นเดี๋ยวนะคุณพิชรุตบางนานะครับคุณจะต้องท่องนะคุณพิชรุตอยู่ใกล้ครูบางนาต้องจำนะขึ้นทางด่วนไปลงคุณต้องพยายามจำเป็นภาพนะโอเคนะครับคุณซาริมาดูย้อนหลังนะขอบคุณครับอ๋อจริงเหรอช่องนิรันดร์ช่องนิรันดร์บอกว่าการสอนแบบไม่สอนนักกฎหมายก็นำมาเป็นวิธีสอนงานเหมือนกันนะครับโอเคครูอาจจะทักทุกท่านไม่ทันแล้วครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะคุณเชงแนนซี่คุณมิสซิสแอร์มาแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะ
จ้าของคำถามยังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวใครไปเจอคุณดูกระบวนบอกกันหน่อยวันนี้ครูไลฟ์นี้ตามคำแนะนำของเขานะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีเรื่องที่เตรียมมาดังนี้ครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเมื่อวานมีใครเข้าห้องที่ครูถามท่านว่าครูสมบทบาทหมอจำได้ไหมเมื่อวานครูไปพบอาจารย์แพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองนะครับแล้วเขาได้มีซีรีส์คำถามครูไปดูจริงเลยที่เขาสัมภาษณ์ผู้สูงอายุว่าจะเช็คว่าชัยภูมินะมิสแอลสวัสดีครับจะคุยจะดูว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นน่ะอายุ70กว่าแล้วเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมหรือยังแล้วตัวอย่างคำถามบางอันน่ะครูมาทดลองถามท่านในห้องเพื่อให้ท่านตรวจสอบตัวเองว่าเราเริ่มมีภาวะใกล้จะเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ไม่ว่าจะอายุแค่ไหนเป็นได้หมดนะรู้ไว้แต่เนิ่นจะได้มีวิธีทำนะฝึกฝนขึ้นมาเพื่อไม่ให้สมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์โดยเฉพาะก่อนวัยตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมีคำถามเพิ่มครูเพิ่งเลือกได้ครูเพิ่งไปเจอสมุดที่จดนะหนึ่งในคำถามนะครับเมื่อวานที่ครูไล่ไปนะเติมจากเมื่อวานนะก็คือว่าสมมติครูตั้งต้นเลขให้ได้หลักร้อยหนึ่งร้อยน่ะให้ท่านคิดในหัวนะไม่ให้ใช้กับอะไรจดลบ100ออกไป7ลบ7ออกจาก100เหลือเท่าไหร่ตอบได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่จะเช็คว่าสมองท่านยังคิดเลขอะไรง่ายๆได้หรือเปล่านะสมมุติท่านรู้แล้วล่ะ100 1ลบ7ได้เท่าไหร่93ใช่มั้ยครูก็จะบอกต่ออ่ะ93ลบ7เป็นเท่าไหร่นะท่านก็ต้องเอา93ลบ7นะครูจบศิลป์ฝรั่งเศสไม่ได้เรียนเลขเลยครูก็ต้องยกขึ้นมานับละ8 9 10 11 12 3 86ใช่มั้ยแต่ชักไม่แน่ใจแล้วนะประมาณนี้ใช่มั้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะครูก็จะสามารถพยายามคำนวณถอยหลังไปเรื่อยๆหมอเขาให้ลบไปทีละ7ไปเรื่อยๆจนถึงเลขต่ำสุดที่จะได้จากเริ่มต้นจาก100วิธีเช็คก็คือว่าเพราะว่าเขาจะดูว่าท่านฟังก์ชันในสมองบวกลบอะไรง่ายๆอย่างทำได้ไหมและมีสมาธิจดจ่อพอที่จะถอยตัวเลขลงไปจนถึงเกือบ0มั้ยตรงเนี้ยลบไปเรื่อยๆเลยครับคุณเชงแนนซี่โชคดีรันและใครอีกคุณกิ๊กทุกท่านที่ตอบคำถามว่าลบได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าอยู่บ้านนะอยากจะเช็คตัวเองสมองเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยเอา100นะเริ่ม1ในคำถามนะไม่ใช่ทั้งหมดนะลบลงไปเรื่อยๆทีละ7ห้ามใช้เครื่องคิดเลขห้ามใช้มือถือห้ามใช้สมุดโน้ตทดคิดในใจนั่งเนี่ยนั่งมองหน้าครูก็ได้มองหน้าไลฟ์เนี่ยแล้วลบไปทีละ7ทีละ7ทีละ7จนใกล้0มากที่สุดถ้าทำได้จนถึงใกล้0โดยไม่ผิดเลยหรือผิดน้อยที่สุดอาจจะผิดครั้งเดียวเนี่ยไม่ให้ผิดเลยดีกว่านะไอ้ระสมองท่านยังโอเคอยู่นะต่อไปในคำถามก็คือว่าให้ท่านบอกชื่อประธานาธิบดีอเมริกาคนปัจจุบันตอบได้ไหมตอบหลังจากนั้นให้บอกชื่อนายกรัฐมนตรีคนไทยปัจจุบันตอบได้ไหมตอบไม่ต้องมีคอมเมนต์การเมืองนะเพจครูไม่ยุ่งการเมืองนะขอสักเพจนึงนะไปคุยกันข้างนอกนะแต่ว่าจริงๆอ่ะหนึ่งในคำถามที่หมอเขาถามนะหมอแพทย์อาจารย์แพทย์นะครับเขาถามเพื่อจะเช็คผู้ป่วยที่คนผู้ป่วยที่ไปนี่ไม่ใช่คนไทยนะบังเอิญเป็นคนต่างชาติที่อยู่เมืองไทยเป็นเวลานานเนี่ยเพราะฉะนั้นหมอได้ถามคำถามทั้งชื่อประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ชื่อนายกไทยเพื่อที่จะดูว่าสมองยังฟังก์ชันดีอยู่ไหมคือยังติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ไหมแล้วจะหลอกล่อถามเรื่องงานอดิเรกดูซิว่ายังเล่าให้ด้วยความมีแพชชั่นสนุกอยู่ไหมเพราะคนที่สมองเริ่มเสื่อมจะหมดแพชชั่นในแม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองเคยชอบสนใจทำงานอดิเรกที่ทำก็จะหมดความสนใจอันนี้เป็นวิธีเช็คอันหนึ่งนะครับไม่ต้องคุยเรื่องการเมืองนะครับนะมีคนบอกเดนเซลวอชิงตันใช่ไหมคนกลางแต่ก็เดนเซลวอชิงตันมากเขาดีนะเหมาะเป็นประธานาธิบดีนะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะภาวะสมองเสื่อมนะมาแล้วคุณก้าเอานี่เข้าเรื่องของเราเลยก่อนอื่นนะครูจะบอกว่าครูจะสอนเทคนิคการเดี๋ยวนะการจำประเภทแรกผ่านเรื่องเล่าของราเมงนารุโตะเขายังอุตส่าห์เตรียมเรื่องนี้มาให้ไม่มาทั้งคู่เลยไม่เป็นไรท่านอื่นทนฟังหน่อยแล้วกันนะใช่คุณออฟบอกว่าเขาเล่นหนังเป็นประธานดีนะhe looks presidential นะเดนเซลวอชิงตันครูก็เป็นคนผิวสีที่เท่มากนะคูลดูคูลมากเลยนะเรื่องแรกที่ครูจะเล่าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเทคนิคการจำชนิดหนึ่งนะว่าการจำที่ดีจริงๆมันไม่ใช่การคาดการว่าท่องและพยายามจำอันนี้เขายกตัวอย่างของคนญี่ปุ่นซึ่งครูว่าเมืองไทยก็หลายคนจะคิดเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้ไหมครูถามท่านหน่อยท่านคิดอย่างนี้ไหมว่าคนบางคนที่เรามักนึกว่าเขาเก่งก็สอบได้ดีสมมติสอบในชั้นเรียนสอบเข้าสอบทำงานนะสอบเป็นข้าราชการสอบด้วยตำแหน่งสอบวุฒิบัตรสอบว่าระดับต่างๆทำได้คะแนนดีตลอดเนี่ยลักษณะการสอบส่วนใหญ่มันเริ่มที่มันมักจะเป็นเรื่องความจำถูกไหมสมมติสอบภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมว่าระดับภาษาญี่ปุ่นมันก็ต้องท่องจำคำศัพท์ไว้รูปประโยคไวยากรณ์ท่านจะสอบอันนี้อ่ะเนี่ยช่วงที่รันสอบกฎหมายเป็นเนติยบัณฑิตสภาเนี่ยก็ต้องสอบ
ต้องท่องมาตราต้องท่องวิธีพิพากษาทำนองนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณจำไม่ผิดนะประมาณเนี้ยเอาเลยแล้วช่วงนี้เราไปฟังเทปไปด้วยเลยไปฟังเทปนิติภาชยาก็ดีกว่านะของครูฟังที่หลังก็ได้นะแต่ได้เรียนรู้อะไรมาเล่าครูฟังบ้างนะครับฟังสองอันพร้อมกันสมองไม่ทำงานเหนื่อยไปฟังของนิติประชาญาของมหาลัยก่อนเลยของครูเมื่อไหร่ก็ได้นะถึงไหนละ เห็นไหมถ้าลืมเองก็คือว่าท่านจะนึกว่าคนที่สอบได้ดีๆไม่ว่าจะสอบอะไรต้องมีความสามารถในการท่องจำดีพูดง่ายๆเวลาชอบพูดว่าพวกนั้นก็หัวดีแล้วท่านมาคิดเองว่าคนที่หัวดีต้องใส่เครื่องหมายเนี่ยคนที่ท่านคิดว่าหัวดีเนี่ยคือคนที่ความจำดีใช่ไหมจริงๆคุณหมอคาบาสวัชิอองนะครับจิตแพทย์มือวางดับหนึ่งญี่ปุ่นด้านสร้างผลงานให้ประชาชนเข้าใจมากที่สุดเนี่ยมีคนติดตามใน YouTube ใน Facebook ใน Twitter ในอะไรมากที่สุดเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ใช่คนที่หัวดีนะไม่ใช่ความจำดีแต่เขามีทักษะหนึ่งที่เขาทำได้ดี2 อย่างนะที่เขาทำได้ดีแล้วคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทำอย่างนั้นได้และที่คุณจะมาเสริมในเทิงบริบทพุทธศาสนาว่าเราท่านทั้งหลายสามารถเพิ่มทักษะนี้ได้ยังไงนะนี่คือเรื่องเล่าเรื่องที่1นะก็คือถ้าคุณใครรู้จักคุณดวงกมลหรือนารุโตะช่วยลากเข้าห้องเลยนะอุตส่าห์ทำไลฟ์ให้ดูไม่เป็นไรให้เขาดูย้อนหลังก็ได้เรื่องแรกสมมตินะสมมติถ้าต้องท่องไปสอบข้อสอบว่านะขอบคุณครับโชคดีหลานสมมตินะถ้าต้องทำข้อสอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทหารญี่ปุ่นแล้วในหนังสือเรียนของท่านนะหนังสือเรียนเนี่ยมันจะมีแค่บอกว่าราเมงนะราเมงหรือผ้าไม้เป็นบะหมี่สีเหลืองๆเนี่ยนะของญี่ปุ่นโดยมากจะเป็นซุปน้ำแต่แห้งก็มีเนี่ยราเมงน้ำซุปของราเมงปกติมันจะมีธรรมชาติของมันค่อนข้างมันแล้วก็เค็มถูกต้องราเมงมันมีหลายรสนะไม่ใช่ว่ารสไก่รสต้มยำกุ้งรสหมูสับไม่ใช่ไงนะคือจริงๆมันเป็นของญี่ปุ่นมันไม่ใช่เป็นแบบว่าไก่หมูกุ้งทะเลนะมันแนวสุกี้แห้งของไทยนะแต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะรสชาติของน้ำซุปราเมงแต่ละอันเนี่ยมันแล้วแต่ละจังหวัดหรือท้องถิ่นไหนเพราะอะไรแต่ละท้องถิ่นแต่จังหวัดเนี่ยอันนี้ติดทะเลนี่ติดภูเขาถูกไหมอันนี้เป็นทุ่งราบอินกรีเดียนส่วนผสมในการทำน้ำซุปราเมนอ่ะมันก็ต่างกันไปเป็นลักษณะยูนิคเฉพาะของจังหวัดหรือเมืองนั้นๆถูกไหมวันก่อนครูเคยเล่าไปทีแล้วว่าของซัปโปโรมีอะไรนะใครจำได้มั้ยซัปโปโรที่เขาโด่งดังมิโซะราเมงใช่ไหมมิโซะราเมงความจริงซัปโปโรมีอยู่2 อย่างแต่คนจะรู้จักมิโซะราเมงมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นเอาคุณพี่พลนาถชอบมิโซะนะทีนี้สมมติถ้าครูถ้าไปอ่านใจหนังสือเรียนแค่ว่าราเมงหนึ่งในอาหารของญี่ปุ่นที่ก็คนทั่วไปแพร่หลายกินกันเนี่ยน้ำซุปมักจะมีรสชาติมันและเค็มไม่ว่าจะเป็นรสชาติอะไรนะไม่ว่าจะมิโซะทงคัตสึโชยุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมักจะมันและเค็มถ้าท่านจำแค่ในท่านเปิดผ่านๆแล้วสมมตินะสมมติท่านไม่เคยทานอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อว่าราเมงมาก่อนน้ำมันราเมงน้ำที่มีซุปเนี่ยเวลาไปสอบจริงสมมตินะวันนั้นทั้งท่องประวัติศาสตร์หลายๆอย่างมากเลยนะไอ้เรื่องราเมงมันแค่ประโยคเดียวในหนังสือเรียนว่าราเมงอ่ะซุปมันจะมีรสเค็มหรือมันเนี่ยแล้วท่านไปเจอในข้อสอบจงเลือกข้อที่ถูกต้องน้ำซุปราเมงจะมีรสชาติประมาณใด1หวานและเค็มอันที่2หวานและมันอันที่3มันและเค็มอันที่4จืดและเปรี้ยวอะไรเงี้ยอาจจะแบบคล้ายๆอ่ะประมาณหวานและอะไรดีอ่ะหวานแล้วเปรี้ยวไม่รู้เหมือนกันนะสมมตินะมันจะมีข้อสอบแบบสับขาหลอกครูเป็นคนออกข้อสอบไม่เก่งซะด้วยนะมักจะให้นักเรียนเองให้ไปเลยเถอะไหนๆเขาก็อุตส่าห์เข้าเรียนแล้วนะปรากฏว่าถ้าเจอข้อสอบหลอกจริงอ่ะถ้าท่านท่องอย่างเดียวจากตัวหนังสือสมมติเห็นเป็นตัวหนังสือเฉยๆอ่ะโอกาสจะลืมมีไหมมีถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าท่านเคยท่องหนังสือเรียนสมัยจะเอ็นหูยพูดคำว่าจะเอ็นนี่รู้ไวหมดเลยใช่ไหมใครเกิดทันคำว่าเอ็นมั่งมันย่อจากอะไรไม่ใช่งานอาชีพสายเอ็นของสมัยนี้นะไม่ใช่นั่นติดเลทนะไม่ใช่เอ็นคือ entrance รู้จักไหมครูใครทัน entrance ยกมือขึ้นครูยกนะ entrance คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งประเทศของเมืองไทยสมัยโบราณไม่ถึงรัชกาลที่5หรอกนะยังเป็นสมัยรัชกาลที่9เท่านั้นนะ1แผ่นดินที่แล้วนะสมัยโบราณการนั้นการละครั้งหนึ่งเราเคยได้มีโอกาสเลือก6 choice ว่าจะเข้าอะไรแล้วสอบทีเดียวจบใช่ไหมแต่ครูรู้ว่าสมัยก่อนครูเนี่ยรุ่นครูยังเป็นรุ่นม .1 ถึงม .6 รุ่นก่อนครูที่เป็นเขาเรียนม .3 ม .4 ม .5 รุ่นนั้นรู้สึกเลือกได้แค่4 choice จากนั้นนี่คือรุ่นก่อนโบราณอีกถ้าเปรียบเทียบน่าจะเป็นยุคจูราสสิก ตายละมีใครอยู่รุ่นม .3 ม .4 ม .5 ที่มาขอโทษนะยกตัวอย่างเฉยๆนะ ทันกันจริงๆนะเรียกเอ็นสถานนี่รู้เลยรุ่นเดียวกันนะทีนี้เนี่ย
ข้อสอบเอ็นนะมันจะเป็นช้อยส์แบบสลับขาหลอกนี้ใช่ไหมถ้าท่านท่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยท่านลืมได้ถูกไหมเทคนิคการจำมีเป็นอย่างนี้ถ้าครูจะสอนเรื่องราเมงนะและถ้าท่านหรือถ้าท่านต้องไปอ่านหนังสือเรื่องราเมงนะครูจะแนะนำให้อย่างนี้ท่านถ้าท่านเจอคำสิ่งไหนที่ต้องพยายามจำนะครับให้ทำอย่างนี้เหมือนตัวอย่างที่ครูจะยกต่อไปนี้ว่าสมมติไปอ่านเจอในหนังสือเรียนหรือหนังสืออะไรก็ตามที่ต้องท่องไปสอบหรือต้องใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยนำไปใช้การต่อเช่นอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะข้อมูลการประถมพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะที่แบบข้อมูลจำเป็นที่ต้องจำอ่ะถ้ามันเป็นชุดความจำที่ไม่มีความหมายอะไรกับท่านเลยอาจจะฟังดูน่าเบื่อหรือยากหรือมันมีอะไรซับซ้อนเยอะว่าต้องท่องหลายอย่างเนี่ยให้ถามตัวเองอย่างนี้ครับถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ครูแทรกมาให้คุณหมอไม่ได้บอกนะครูเพิ่มมาให้ถามตัวเองก่อนว่า why แล้วสมองเนี่ยมันจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดถ้าเราสามารถตอบคำถามเขาว่า why ได้นะรายละเอียดเพิ่มเติมไปอ่านในหนังสือ Start with Why ของ Simon Sinek เลยครับแต่ความจริงเล่มนึงไม่ค่อยแนะนำกูไม่ชอบส่วนตัวเยอะก็เยอะสรุปทั้งเล่มได้ประโยคเดียวว่าสมอง แต่ไปอ่านเห็นนะบางคนก็ชอบคุณกังชอบนะก็คือว่าสมองเนี่ยเขาจะทำงานหรือจำได้ดีเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วก็เหมือนก็ให้ความร่วมมือที่จะมีแอคชั่นทำอะไรมากขึ้นถ้ามันเข้าใจว่าทำไมนะรายละเอียดไปอ่านเล่มนั้นเองแล้วกันพอท่านถามตัวเองได้แล้วเนี่ยบางทีท่านจะเริ่มหาสตอรี่หรือเรื่องราวที่จะเล่าให้ตัวเองฟังอันนี้เฉพาะตนแล้วนะนี่ครูเริ่มสอนแบบเสร็จแล้วนะท่านจะสามารถหาเรื่องเล่าให้ตัวเองฟังได้ที่เป็นเฉพาะตนของท่านมากเนี่ยซึ่งตัวท่านเองท่านจะจำได้ยังครูได้ยกตัวอย่างนี้เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างลำเหม่งใช่ไหมถ้าสมมติครูจะจำนะครูจะไปค้นวายทำไมมันถึงเข้มน้ำมันแล้วครูจะไปค้นประวัติศาสตร์ของราเมนละแล้วครูก็จะค้นพบว่าไอ้เจ้าบะหมี่สีเหลืองที่มีน้ำซุปต่างๆนะที่แต่ละเมืองแต่ละภูมิภาคต่างกันเนี่ยนะมันมีรสชาติอย่างเงี้ยเพราะว่าเดิมอ่ะนะมันมีที่มาจากจีนนะทหารญี่ปุ่นเอาเข้ามาจากจีนมีประวัติศาสตร์หลายรอบนะแต่รอบที่น่าเชื่อถือที่สุดน่าจะเป็นทหารญี่ปุ่นเอากลับมาจากเมืองจีนหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วก็ไปแต่ละจังหวัดก็แตกหน่อเป็นราเมงท้องถิ่นใช่ไหมคือว่ามันเริ่มจากทหารญี่ปุ่นกลับมาทหารตั้งแต่อยู่เมืองจีนนะแน่นอนช่วงนั้นสงครามอาหารขาดแคลนนะอาหารแพงเพราะฉะนั้นต้องทานอาหารยังไงให้อิ่มท้องอยู่ได้นานอยู่ในสงครามที่มันต่อสู้กันเป็นตัวเป็นๆ เนี่ยนะไม่ใช่สงครามที่ยิงผ่านขีปนาวุธต้องสู้ด้วยตัวมันใช้แรงกายเยอะเนี่ยต้องอิ่มท้องต้องให้พลังงานสูงอิ่มได้นานให้พลังงานสูงแล้วก็ราคาถูกถูกไหมนี่คือโจทย์ของสงครามหลังจากนั้นพอกลับมาพอนำกลับมาที่ญี่ปุ่นมันก็ยังคงความอิ่มท้องให้พลังงานสูงและราคาถูกด้วยท่านฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคุณแบตเตอรี่คุณซายูรี่ดูจนแบตหมดไม่เป็นไรครับราตรีสวัสดิ์พวกนี้ดูใหม่นะทีเนี้ย3ข้อนี้ท่านฟังแล้วท่านนึกถึงอาชีพในยามที่ไม่ใช่สงครามอาชีพไหนที่ต้องใช้พลังงานสูงที่ต้องอิ่มท้องอยู่นานๆแล้วก็ต้องไม่แพงมากเนี่ยอาชีพชนคนใช้แรงงานถูกไหมอันนี้ถ้าลองเชื่อมโยงกับมาใหม่คนใช้แรงงานต้องกินรสชาติประมาณไหนถ้าต้องการให้ได้ผลที่ได้ประมาณนี้เนี่ยนะ1นะอาหารที่ให้พลังงานเยอะมากในปริมาณเท่ากันนั้นมันคือไขมันถูกไหมเพราะฉะนั้นน้ำซุปของราเมนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันถึงต้องมันที่มันที่สุดครูขอยกให้โทงคัตสึช่วยอยู่โทงคัตสึราเมนโทงคัตสึเนี่ยคือน้ำต้มกระดูกหมูจากซุปทำจากกระดูกหมูกระดูกเป็นแข็งๆใหญ่ๆแบบไม่ใช่ซี่โครงกระดูกกระดูกหมูอ่อนที่เราไปต้มกับไอ้แกงจืดผักกาดดองก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นขาหมูใหญ่ๆแบบเหมือนแนวขาหมูเยอรมันอ่ะใหญ่เป็นนักเคอร์ใหญ่ๆแล้วไปต้มจนมันลอยมามันขนาดไหนถ้าท่านแบบเอาน้ำซุปทงคัตสึเนี่ยมันปรุงท่านปรุงได้ใส่เกลือเรียกว่าทงคัตสึชิโอราเมงปรุงใส่โชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นเรียกว่าทงคัตสึโชยุราเมงเนี่ยท่านเอาไปเข้าตัวเย็นค้างคืนหนึ่งออกมาตอนเช้ามันจะมันหนาแข็งเป็นชั้นเนี่ยเป็นสีเหลืองเห็นแล้วสยองขวัญมากนะเพราะฉะนั้นน่ะน้ำซุปของราเมงทุกอันนั่นแหละมิโซะก็ด้วยแหละมันจะมีความมันสูงเพราะมันให้พลังงานเยอะถูกไหมแล้วคนญี่ปุ่นกินทุกเม็ดกินไม่เหลือสักเส้นไม่เหลือน้ำสักหยดอยู่แล้วพลังงานสูงปรี๊ดเลยนะทั้งแป้งทั้งซุปน้ำซุปตัวมันเลยตัวอ้วนเลยตัวให้พลังงานเลยนะเท่านั้นยังไม่พอคนที่ใช้แรงงานจะเป็นไงทำงานทั้งวันไม่ว่าจะเป็นทหารในสงครามหรือว่าแบกหามกรรมกรแบกข้าวแบกอะไรก็เถอะนะเหงื่อออกเยอะนะเหงื่อออกเนี่ยเหงื่อมีความเค็มใช่ไหมครูเชื่อว่าเหงื่อคงเคยไหลเข้าปากเข้าตาท่านบ้างอะนะ มันต้องเค็มแหละเหงื่อที่มีความเค็มมันนะต่อให้ท่านไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์หรือถึงเกลือแร่ต่างที่ร่างกายเสียไปเลยอ่ะมันก็เดาออกใช่ไหมว่ามันคนที่เสียเหงื่อไปเยอะมันก็อยากกินอาหารรสที่มีเข้มข้นอ่ะได้รับการปรุงมาเยอะ
หนึ่งรสชาติที่เด่นที่คนจะชอบกินเวลาเสียเหงื่อเยอะคือความเค็มอันนี้เราไม่ได้มโนเองจากความรู้สึกส่วนตัวเลยนะในหนังสือของคุณหมอนางูโมะนะครับคุณหมอที่เขียนเรื่องยิ่งหิวเรื่องสุขภาพดียิ่งหิวยิ่งอายุยืนแล้วก็หยุดแก่แน่แค่ปล่อยให้ท้องหิวหรือไงท่านเขียนไว้3เล่มนะประมาณนี้นะคะจำไม่ผิดแปลเป็นไทยแล้วนะครับ3เล่มเนี่ยคุณหมอนางูโมะบอกว่าพวกแม่นะแม่บ้านหรือแบบรุ่นแม่ของคุณหมอนางูโมะนะสมัยแม่ญี่ปุ่นสมัยโบราณเนี่ยเขาจะปรุงอาหารจานเดียวกันแบบเดียวกันอ่ะสมมติอะไรเดียวผัดคัมปิระดีไหมผัดที่เอาแบบต้นโกโบรู้จักโกโบไหมที่มันหน้าตาเหมือนกิ่งไม้แล้วมาซอยๆแล้วไปผัดน้ำมันใส่แครอทฝานๆอะไรทำนองเนี้ยนะมันเป็นเครื่องเคียงญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นบางอันเป็นมีเป็นเครื่องเคียงนะไอ้ตัวโกโบหรือผัดคัมปิระลักษณะเนี้ยมันมีได้ชื่อว่ามีคุณค่าทางอาหารในตัวโกโบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าท่านไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้านหน่อยท่านจะเริ่มสังเกตว่ามันรสชาติต่างกันบางร้านออกเป็นมันๆจืดๆบางร้านออกเจือเค็มนิดๆบางร้านออกหวานมากซึ่งคุณไม่ชอบร้านนั้นนะอย่าให้บอกนะร้านไหนหวานเจี๊ยบเลยนะคนญี่ปุ่นจริงๆรสชาติพื้นฐานจริงๆนะของอาหารแนวเนี้ยมันจะค่อนข้างจืดรสชาติอ่อนนะเพราะถือเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่กินได้รสชาติจะอ่อนแต่นะก็บอกว่ารุ่นคุณแม่คุณหมอนางูโมะบอกว่ารุ่นคุณแม่คุณหมอเนี่ยอาหารจานเดียวกันเนี่ยปรุงให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเนี่ยปรุงอ่อนแทบจะไม่ปรุงอะไรเลยเพราะอินกรีเดียนสดจากธรรมชาติรสชาติดีอยู่แล้วถูกไหมรสชาติดีอยู่แล้วปรุงอ่อนๆอย่างเก่งอายอดเกลือนิดหนึ่งทุกวันเนี่ยครูทำผักลวกทานที่เห็นรูปที่ครูโพสต์เมื่อเช้าผักลวกครูก็จะหยอดเกลือแค่นิดเดียวนะกินแบบญี่ปุ่นก็เฮลตี้ดีแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติของผักแท้ๆมันก็ออกมานะอร่อยในตัวของมันเองครูอ่านตรงนี้คุณหมอนางูโมะเขียนครูเข้าใจเลยนะแต่เขาบอกว่าพอมีลูกชายวัยรุ่นนะกลับมาจากการนึกภาพวัยรุ่นญี่ปุ่นไฮสคูลมาเด็กผู้ชายซ้อมรักบี้หรือซ้อมฟุตบอลเหงื่อออกโซกเต็มตัวทำนองนี้นะเหน็ดเหนื่อยกลับมาจากซ้อมจนถึงเย็นถึงย่ำค่ำเนี่ยนะแม่ชาวญี่ปุ่นก็จะปรุงอาหารแบบเดียวกันรสจัดขึ้นมานิดนึงอาจจะเค็มรสเข้มข้นประมาณนี้ให้ลูกกินเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ก็ส่งต่อมานะพอฟังแค่นี้ปุ๊บท่านเริ่มเก็ตแล้วอ๋ออาหารกรรมกรผู้ใช้แรงงานนะทั้งเค็มทั้งมันเนี่ยนะแล้วถ้าท่านอยากรู้จำอีกถ้าสมมติท่านเป็นสุภาพสตรีท่านฟังเรื่องกรรมกรผู้ชายใช้แรงงานแล้วมันไม่จำเนี่ยคุณจะบอกเพิ่มอีกข้อนึงทุกวันเนี่ยนะในร้านราเมงญี่ปุ่นหรือว่าความจริงร้านอาหารญี่ปุ่นในสมัยที่ญี่ปุ่นทุกแห่งสมัยนี้นะถ้าเขาทำได้เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า ladies portion ให้ด้วย ladies portion ก็คือว่า portion เล็กหน่อยอาจจะเป็นแค่ half portion size แค่ครึ่งเดียวนะหรือนะ ladies portion หรือเป็น ladies style ladies ramen ของญี่ปุ่นมันอาจจะเป็นแนวลดความเค็มลดความมันเพราะสุภาพสตรีจริงๆอาจจะไม่ได้ทำงานแบกหามหนักเท่าสุภาพบุรุษถูกไหมซึ่งสมัยนี้คนก็นิยมในแนวไดเอทไปด้วยใช่ไหมในแนวสุขภาพเดี๋ยวร้านราเมงดังในเมืองไทยหลังๆนะท่านไปขอเขาได้นะว่าขอแบบลดความเค็มลดความมันหรือว่าจะลดทั้งเค็มทั้งมันก็ได้คือไปบอกเขาได้เขาก็จะทำให้เหมาะกับตัวท่านเองเนี่ยพอคุณถามหน่อยพอคุณเล่าให้ท่านฟังทั้งหมดเนี่ยแล้วครูไปออกข้อสอบแพทย์นักเรียนทุกคนอยู่ในห้องตอนนี้เตรียมตัวตอบคุณดานีเพิ่งมานะสวัสดีครับคุณสดศรีโอ้โหบะหมี่จับกังเลยเหรอถ้าสมมติคุณถามท่านว่านักเรียนครับจงตอบคำตอบที่ถูกต้องรสชาติของน้ำซุปราเมนในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมักจะมีรสชาติใดตอบได้ไหมจงบอกมาสองรสชาติรสชาติของซุปราเมนของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นรสชาติใดของซัปโปโรของเกียวโตของโตเกียวของฟุกุโอกะนะของโอกินาวะทุกที่รสชาติ2อันรสชาติพื้นฐานคืออะไรเค็มมันตอบถูกแล้วนะตอบถูกแล้วนะคุณกิ๊กตอบถูกว่าเค็มแล้วมันคุณมดตอบถูกแล้วนะครับมีคุณพันธิพาบอกจืดเหรอหมายถึงว่าตัวเองกินจืดใช่ไหมเป็นเลดี้พอร์ชั่นนะคุณเจนเค็มคุณสอนสีตอบถูกแล้วนะโชคดีรันขนาดฟังวิชานิติปรัชญาด้วยยังมีหูมาฟังตอบถูกกับตบมือคุณนิ้งบอกว่าเค็มมันนะคุณดาขนาดเพิ่งเข้าห้องเรียนยังทันเลยใช่ไหมเค็มเห็นไหมครูถามท่านหน่อยทุกท่านที่ตอบไม่ว่าจะพิมพ์คำตอบมาหรือตอบอยู่ในใจที่บ้านนะขี้เกียจพิมพ์เพราะวันเสาร์ว่านอนฟังเฉยๆใช่ไหมทำไมท่านถึงจำได้ว่าเค็มแล้วมันนะคุณกฤษพันธ์ก็ตอบถูกขอบคุณนะครับทำไมจำได้อะทำไมจำได้ตอบคุณหน่อยทำไมถึงจำได้มีใครอยากตอบไหมมันมีไทม์ดีเลย์ครูถามไปแล้วมันจะมีดีเลย์ระหว่างท่านกับครูประมาณ15วินะเฉลยแล้วละกันเพราะมันเป็นเรื่องราวไงพอคุณเล่าให้ท่านฟังท่านก็นึกภาพตามละโอทหารญี่ปุ่นสงครามโลกนะแล้วก็ฟังดูว่าหูกรรมกรใช้แรงงานเนอะ
อ๋อมันเค็มแล้วมันมันเพราะพวกนี้ก็ต้องกินอาหารมันมันใช้แรงงานเยอะนะเหงื่อออกเยอะมันก็ต้องกินอะไรเค็มๆมันนะเออราเมงมันก็ต้องเค็มแล้วมันเนี่ยแล้วถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีแล้วพอท่านฟังที่ครูบอกว่าสุภาพสตรีก็ไม่ใช้แรงงานเยอะเท่าสุภาพบุรุษนะก็จะกินแบบเค็มน้อยลดความเค็มลดความมันท่านก็เป็นสุภาพสตรีที่อ๋อถ้าเป็นเราเราไปกินเราไม่ได้ใช้แรงงานเยอะขนาดนั้นนะเราก็คงจะขอแบบลดความเค็มลดความมันเพื่อสุขภาพเราเหมือนกันถูกไหมคุณต๊อบตอบถูกว่ามีสตอรี่นะมีเรื่องเล่านะครับคุณดาเจโรมาได้เหรอยินดีต้อนรับไม่ได้เจอหลายวันเลยสบายดีนะครับคุณดาเจโรมีวิธีการจำแบบสไตล์ของตัวเองอันเนี้ยเห็นไหมเข้าทันตอนต้นไลน์หรือเปล่าคุณดาเจโรครูเพิ่งพูดไปว่าแต่ละคนจะมีวิธีจำของตัวเองนะที่เหมาะสมกับตัวเองของคุณดาเจโรจะจำเพราะเชื่อมโยงกับเรื่องราวสงครามคุณดาเจโรอาจจะสนใจเรื่องซามูไรเรื่องสงครามเรื่องทหารญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะจำเรื่องนี้ได้ใช่ไหมเพราะเหตุผลนี้ใช่ไหมคุณศาสนีบอกเหตุผลไม่ต้องเสียเหงื่อต้องการพลังงานสูงเห็นไหมจุดเชื่อมนี่นะมีจุดเชื่อมโยงตรงโครงกระดูกหมูนะลึกซึ้งจำละเอียดอันนี้สมเป็นนักกฎหมายเก็บรายละเอียดนะซุ้มกระดูกหมูเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยถ้าไปเจอเรื่องใดในโลกช่วงนี้นายก็เหมือนกันกำลังจะสอบนะลองหาสตอรี่หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นของช่วงนี้นายสอบกฎหมายอาจจะไปหาเรื่องเล่าคดีจริงแล้วจำจากรูปคดีแล้วมันจะจำมัดได้คุณใช้วิธีนี้ตอนเรียนกฎหมายที่เมืองนอกนะอันนั้นต่อมาแล้วเสียดายเพิ่งจบเรื่องราเมงโอ้โหถามเพื่อนร่วมห้องสิอร่อยขนาดไหนถูกไหมนารุโตะต้องดูย้อนหลังนะคุณวันเพ็ญเห็นภาพเลยใช่ไหมนั่นแหละนี่ไงคุณวันเพ็ญชี้ประเด็นที่น่าสนใจหนึ่งขอบคุณนะครับที่ยกตัวอย่างนี้นะคุณวันเพ็ญสมองมันจำได้ภาพแล้วสมองจะเข้าใจเรื่องราวและจำได้มากกว่านะถ้าท่านไปเจอเนื้อหาใดก็ตามในชีวิตที่มันจำลำบากเนี่ยนะแต่งเรื่องราวที่ตัวเองจำได้ขึ้นมานะหรือนะทำอย่างครูก็ได้ไปค้นประวัติศาสตร์ของมันแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถามตัวเองว่า why ทำไมแล้วไปค้นคว้าหาความรู้จากข้อเท็จจริงแล้วจำอย่างเงี้ยมันได้ทั้งความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ตอบคำว่า why ให้สมองหายสงสัยถูกไหมแต่ถ้าท่านเวลาน้อยหรือไม่อยากไปสนใจเลยมากขนาดนั้นแค่อยากจำชุดข้อมูลนี้ที่เป็นเนื้อหาที่ยากนะที่น่าเบื่อที่อาจจะจำสับสนได้ใช่ไหมต้องไปจำสอบเนี่ยแต่งเรื่องราวที่ตัวท่านเองจะจำได้ถ้าเป็นสุภาพสตรีอาจจะบอกโอ้ถ้าเราเป็นคนดูแลสุขภาพถ้าเราไปกินร้านราเมงเราต้องขอลดเค็มลดมันท่านอาจจะพูดพอท่านโยงก็เป็นเรื่องตัวเองได้เท่านั้นนะท่านจะจำได้มากขึ้นนะอีกหนังสือเล่มนึงซึ่งวันหลังครูจะมาเล่าให้ฟังหนังสือฝรั่งความจริงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ habits นะเขาบอกสมองมนุษย์จะ respond ได้ดีมากกว่าถ้าเราสามารถ identify ตัวเองกับเรื่องนั้นได้เช่นนะเคยมีคำถามอันนึงเพราะความจริงครูจะเก็บจากเล่าจากหนังสือฝรั่งเล่มนั้นนะก็คือว่าไหนๆเล่าแล้วก็เล่าเลยมันก็คือเห็นไหมสมองมันเชื่อมโยงแล้วมันจำได้ถ้าจำได้ไหมที่ครูเคยบอกว่าอเมริกาเขามักจะมีวิธีล่อหลอกให้คนออกไปลงคะแนนเสียงแล้วตามแถวดีเพราะคนส่วนใหญ่นะเชื่อไหมมีที่ขี้เกียจไปแล้วอเมริกาประเทศใหญ่ขี้เกียจไปนะวันเลือกตั้งอยู่บ้านดีกว่าถือว่าโหวตเราไม่สำคัญนะพรรคที่คะแนนตามมาก็มักจะทำทีเป็นทำแบบสอบถามทำโพที่แต่ละบ้านเพื่อจะกระตุ้นให้นึกถึงการเลือกตั้งให้คนอยากไปเลือกตั้งแต่คนพบวิธีถามให้คนไปจริงๆก็คือว่าถามได้ใช้มีหลายวิธีตัวหนึ่งนะก็คือว่าถามให้ตัวเองรู้สึก identify ตัวเองกับอะไรบางอย่างนะเช่นสมมติว่า how important is votingHow important does voting mean to you? แล้วสักอย่างคุณจำไม่ได้คำถามแล้วประมาณว่าการลงเสียงเลือกตั้งการออกไปโหวตเนี่ยสำคัญแค่ไหนสำหรับคุณอันนี้เป็นคำถามทั่วไปซึ่งเขาก็ทำโพลกันจนเกลือแล้วนะแต่พรรคเนี่ยฉลาดเขาไปถามบอกว่า How important is the election for you as a voter? โอ้นะอันนั้นอีกอันหนึ่งคุณสาธิตยังอีกงานวิจัยอีกอันหนึ่งแต่เยี่ยมมากนะนี่เห็นไหมจดที่ครูบอกไปแล้วจำงานวิจัยนั้นได้นะว่าจะไปกี่โมงไปยังไงอันนี้คือทำให้คนแพลนล่วงหน้าว่าจะไปยังไงแล้วก็ไปจริงๆนะแต่เนี่ยพอเขาถามว่าการเลือกตั้งสำคัญสำหรับคุณยังไงครับในฐานะที่คุณมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งเนี่ยพอถามนี้ปุ๊บคนอเมริกันได้ยินว่าตัวเองเป็นโหวตเตอร์เนี่ยมันจะรู้สึกอยากเทคแอคชั่นว่าฉันเป็นโหวตเตอร์นะเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างมีตัวตนขึ้นมาแล้วมีอะไรสักอย่างเหมือนเป็นซูเปอร์แมนมีสิทธิมีหน้าที่น่ะมันจะมีความกระตือร้นโดพามีนจะหลั่งจะอยากไปโหวตนะคล้ายๆกับบอกว่าเขาบอกเล่มนั้นเขาแนะนำอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเมื่อกี้ใครช่วยกดจดแล้วคุณกิ๊กใช่ไหมขอบคุณครับถ้าสมมตินะท่านอยากจะดูแลสุขภาพไอ้เรื่องนี้คุณจะนำไปใช้ดูแลสุขภาพตัวเองนะอ่านเจอแล้วก็ชอบแต่มันเป็นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับ habit ของฝรั่งนะอีกเล่มอื่นยังไม่เคยเอามาเล่านะก็คือว่าถ้าท่านอยากออกไปวิ่งอย่าบอกว่า sometimes I run or I run นะI run to keep myself fit ทำนองเนี้ยไม่เพราะมันคำว่า run มันเป็นแค่กริยามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ท่านทำแต่ถ้าเริ่มบอกคนเมื่อไหร่ว่า I'm a runner ต่างกันเลยนะไม่เชื่อท่านลองพูดกับตัวเองดูนะท่านอยากทำอะไรท่านเปลี่ยนคำพูดเอาเป็นภาษาท่านเองที่คุณยกตัวอย่างภาษาอังกฤษจากหนังสือฝรั่งนะจะบอกว่า I run
ไอรันแอสเซอร์ฮ็อบบี้อย่างเงี้ยทำน้องหรือไอรันทูคีปฟิตหรือว่าไอซัมทามรันอะไรเงี้ยมันแค่ว่าบางทีก็วิ่งอ่ะนะการไปวิ่งก็ไปดูแลสุขภาพหรือก็วิ่งบ้างดูแลสุขภาพไงเอาไปวิ่งบ้างแต่ท่านบอกเมื่อไหร่เธอแอมรันนะผมเป็นนักวิ่งครับโหลองพูดประโยคนี้กับตัวเองสิต่างนะต่างใครได้ยินคนแรกตัวเองสมองเลยสมองเราได้ยินมันส่งผลถึงจิตใต้สำนึกหลังจากนั้นว่าลุงขึ้นตื่นเช้ามาขี้เกียจไม่อยากไปวิ่งใช่ไหมไม่ได้อ่ะพูดไปบอกแล้วอาร์มรันเนอร์ผมเป็นนักวิ่งผมก็ต้องเอาไปวิ่งดิถูกไหมสมองเราหลอกง่ายมากจะว่าไปไหนนะท่านอยากเป็นอะไรบอกอย่างนั้นเลยยังไม่กี่คนเชียร์บอกคุณเป็นนักเดทเนี่ยแซวว่าคุณเป็นนักเดทใช่ไหมคุณมดบอกว่าหล่อนักเดทชิดซ้ายอ่ะชิดซ้ายพระทองคุณพระนิพพานพระทองขวามีทางให้ยืนก็อยากเขกหัวมั่งแต่เป็นนิสิตหญิงนะไม่กล้านะเล่นกันนิสิตหญิงพวกเด็กผู้ชายในห้องที่ถูกแกล้งได้นะเรื่องหน้าเด็ดนี่หลายทีแล้วนะมีคนหนึ่งคุณมดนั่นแหละใช่ไหมที่บอกว่านารุโตะรอดไปนะเยี่ยมนะให้โชคดีรันพูดแล้วผมเป็นนักกฎหมายผมต้องอ่านหนังสือเยี่ยมมากเลยถ้าดูตัวอย่างเนี่ยเด็กอายุ21ทำให้ดูตบมือให้หน่อยภูมิใจจังโชคนิรันดร์จำประโยชน์นี้ไว้เลยพูดประโยชน์ตัวเองทุกวันตื่นมาตอนเช้าผมเป็นนักกฎหมายพูดตั้งแต่ตอนปี4นิตินี่แหละเชื่อไหมโชคนิรันดร์สิ่งที่เราอยากจะทำจะได้เป็นสิ่งอยากเป็นผู้ภาษาจะได้เป็นเพราะพูดตั้งแต่วันนี้แล้วว่าผมเป็นนักกฎหมายเยี่ยมดูนะดูตัวอย่างเด็กอายุ21คนนี้นะคนนี้จำชื่อเขาไว้โชคนิรันดร์ก็จะไปไกลนะขนลุกแล้วพูดแล้วขนลุกอีกแล้วนะเมื่อกี้แซวขอบคุณนะครับที่ชมว่าหล่อนะแซวว่าเป็นนักเดทใช่ไหมมันมีเรื่องมันมีเหตุอะไรจะบอกคุณอ้อบอกจะไปแล้วเดี๋ยวนะนางแบบต้องเดินแบบใจเย็นคุณมาอยู่ก่อนเดี๋ยวคุณจะอยู่ในเซ็กชันถัดไปนะนางแบบจะไปแล้วรอแป๊บนึงนางแบบนะคุณอ้อจังแบบวันก่อนใครแซวคุณเรื่องนักเดททีนึงแล้วบอกว่าเดี๋ยวคุณมดหรือเปล่าหรือใครที่บอกว่านารุโตะใจเย็นนะรามเมงคุณเล่าไปแล้วเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาก็คือใครบอกว่ารูปไหนที่ครูไปครูไปรูปประกาศไลฟ์นึกอะไรไม่ออกรูปเคยไปเดินตลาดแถวบ้านคุณย่าคุณออฟครั้งหนึ่งนะมันมีคัทเอาท์นะเด็กเขาเป็นป้ายตั้งพื้นอ่ะเป็นรูปเขาถือโฆษณาขวดน้ำในยี่ห้อหนึ่งอ่ะครูก็ไปซื้อกาแฟร้านนั้นพอดีใช่ป่ะครูก็ไปยืนถือแก้วแบบกาแฟเย็นของครูหันทำเป็นทำท่าหันไปคุยกับนะเด็กด้วยเป็นไงคือตอนนั้นเขาเพิ่งมาเล่นหนังอะไรนะไอ้คนหล่อลวงใช่ป่ะไอ้เราก็แบบเนียนทำเป็นแบบไปยืนคุยทำท่าเป็นพระเอกเล่นเรื่องนี้ด้วยกันในวันนี้ถ่ายรูปมาแล้วความสุขของคนแก่นะคนอายุ50กว่านะก็ความสุขเล่นเดินตลาดแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นปรากฏว่าว่าโพสต์รูปนี้ประกาศไลฟ์เนี่ยคุณมดหรือใครไม่รู้ขอโทษที่จำไม่ได้มาแซวครูบอกว่าเห็นไหมพี่แตนได้เป็นเศรษฐีพันล้านเพราะครูพูดบ่ายอาสาดูเห็นไหมตัวเองต้องพูดเองคุณแตนไม่ใช่ครูพูดพี่แตนต้องพูดเองอันนี้โค้ชฟรีแถมนะต้องพูดเจอตัวเองทุกวันนะครับทีเนี้ยเขาบอกว่าหัวครูถ้าครูเข้าวงการน่ะณเดชไม่ได้เกิดนะไม่เมื่อกี้ณเดชมานึกออกใช่ไหมสมองมันจำด้วยความเชื่อมโยงมันนึกออกเลยเล่าเขาบอกณเดชไม่ได้เกิดแน่ครูบอกสมมติคุณมดแล้วกันนะครูจำชื่อท่านนั้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่คุณมดขอโทษด้วยแต่เจ้าของรายเรื่องราวที่แซวครูก็ขอโทษที่จำชื่อไม่ได้นะในมาสมองครูก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครูบอกโอ้โหคุณมดครับถ้าครูเข้าวงการเหมือนณเดชอ่ะคือณเดชเข้าวงการตอนอายุ20นะไม่ถึง20ดีมั้งตอนเป็นนักศึกษามหาลัยนะถ้าครูเข้าวงการตอนณเดชเขาอายุเท่าณเดชเข้าวงการเนี่ยตอนนั้นน่ะณเดชก็ยังไม่ได้เกิดจริงๆนะพ่อแม่ณเดชยังไม่เจอกันเลยตอนครูอายุเท่าณเดชตอนเนี้ยพ่อแม่ณเดชยังไม่ได้เกิดไม่ยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะฉะนั้นคุณมอใช่มั้ยเพราะฉะนั้นนะที่บอกว่าถ้าครูเข้าวงการณเดชจะไม่ได้เกิดก็ถูกเพราะถ้าครูเข้าวงการปีนั้นน่ะณเดชยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะทำมุกจิกกัดตัวเองอีกนะทีนี้เข้าต่อไปเรื่องต่อไปเพราะนั้นหัวข้อเมื่อกี้ที่ครูเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ราเมงให้ฟังขอโทษนะนารุโตะไปยังฟังย้อนหลังนะเรื่องประวัติศาสตร์ราเมงเนี่ยทฤษฎีทางสมองจากเรื่องนี้มีดังนี้ครับว่ากว่าความทรงจำของท่านเนี่ยจะก่อตัวขึ้นมาแน่นยากที่จะลืมเนี่ยต้องผ่านกระบวนการ4ขั้นตอนดังนี้มือจบพร้อมไหมคุณกังอยู่ไหมข้อที่1ต้องทำความเข้าใจนะข้อที่2ต้องจัดระเบียบข้อมูลข้อที่3ถึงจะจำนะแล้วข้อที่4ทบทวนเมื่อเกี้ยเรื่องราเมงที่ครูเล่าท่านฟังครบไหม1ครูเล่าเรื่องให้ท่านเข้าใจเห็นภาพว่าอ๋อทำไมราเมงถึงต้องเค็มและต้องหวานถูกไหม2สมองท่านเริ่มจัดระเบียบข้อมูลตามที่ครูเล่าแล้วว่าอ๋อทหารญี่ปุ่นเอากลับมาทหารใช้แรงงานเยอะนะสงครามอดอยากปากแห้งต้องราคาถูกนะกลับมากรรมกรกินต้องอิ่มท้องนานต้องใช้แรงงานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรสชาติมันเค็มมันเพราะที่มาพอท่านเริ่มทำเข้าใจแล้วจัดระเบียบข้อมูลเนี่ยสมองมันจะจำง่ายขึ้นถูกไหมพอสมองจำง่ายขึ้นครูใช้วิธีข้อสุดท้ายทบทวนเล่าสามคูณสามอยู่นั่นแหละนะว่า
อาชีพไหนกินนะแล้วทำไมต้องรสชาตินี้นะเพราะอะไร3สาเหตุจำได้ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเอาอิ่มท้องนะแล้วก็อะไรนะพลังงานสูงแล้วก็ราคาถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันครบ4ข้อเนี่ยท่านถึงจำได้ท่านนี้เข้าใจใช่ไหมหลักการสมองเป็นไงสมมติถ้าคุณมานั่งสอนท่านนักเรียนวันนี้คุณจะมาสอนทฤษฎีสมองนะท่านจะจำอะไรนะท่านต้องทำความเข้าใจจัดระเบียบจำแล้วก็ทบทวนราตรีสวัสดิ์ท่านจะจำได้ไหม นะแล้วคุณแค่บอกชาเมงมันเค็มแล้วมันท่านจะจำได้ไหมนะเข้าใจแล้วนะมันต่างกันนี้เรื่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดน้อยใจอยู่ว่าท่านความจำไม่ดีเปลี่ยนใหม่เลยว่าแค่ท่านหันมาใส่ใจเรื่องการทำความใส่ใจกระจัดระเบียบข้อมูลนะแล้วสิ่งที่คุณบอกว่าการฝึกในพุทธศาสนาช่วยท่านได้เรื่องนี้คุณหมอก็บอกนะแต่เขาพูดสั้นๆแค่นั้นเองคือการฝึกสติและสมาธิมีงานวิจัยมันเพิ่มทำให้เพิ่มความสามารถในการจำได้ดีจริงๆนะครับเห็นไหมอ่ะมันเสริมกันนะวิทยาศาสตร์ของสมองพุทธศาสตร์เรื่องต่อไปจะถึงเรื่องที่ผมอัปเดตคุณอาจจะข้ามไปบางเรื่องนะแล้วท่านต้องเลิกใช้นิสัยการจำที่ไม่ได้ผลด้วยหนึ่งนะก็คือการอ่านโต้รุ่งนะในนี้มีใครโชคดีลานอ่านหนังสือสอบหรือเปล่าอย่าอ่านโต้รุ่งนะเพราะสมองมันจะจำได้ยืนยาวมันต้องผ่านการนอน6ชั่วโมงให้สมองจัดระเบียบข้อมูลก่อนนะโชคดีลานอันนี้จะบอกเด็กหนุ่มที่กำลังจะสอบแน่นอนนะนอนได้พอสมาธิน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะลุกขึ้นมาจำรายละเอียดดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งกว่ากันคือท่านต้องเลิกนิสัยที่ท่านทำให้ท่านจำไม่ได้ก่อนคล้ายๆกับว่าเวลาท่านต้องการน่ะจะลุกขึ้นมาสร้างนิสัยดีๆเช่นออกกำลังกายท่านต้องหยุดสูบบุหรี่ให้ได้ก่อนด้วยใช่ไหมมันสำคัญพอๆกันถ้าท่านยังดึงดันจะไปวิ่งทุกวันท่านสูบบุหรี่หนักมากท่านจะหอบแล้วก็เหนื่อยแล้วก็จะหมดแรงวิ่งแล้วท่านก็ยกเลิกไม่ไปวิ่งเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สัมพันธ์พอๆกันในการดูแลสุขภาพในการอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ลูกคือทำสิ่งดีๆหรือสิ่งที่ถูกต้องอย่างเดียวนะท่านต้องเลิกอะไรแย่ๆด้วยนะไม่งั้นพระพุทธองค์ท่านไม่ตรัสขึ้นมาในโอวาทปาติโมกข์ตั้งแต่ข้อแรกหรอกนะว่าหลักสำคัญของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ใช่เฉพาะพระองค์ที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนเหมือนกันหมดเลยคือข้อที่1จำอะไรจำได้ไหมโอวาทปาติโมกข์มาครับบูชาออกเสาแล้วจำได้ยังข้อที่1ละบาปหรือละอกุศลทั้งปวงใช่ไหมแล้วก็ทำกุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อมแล้วข้อสุดท้ายถือว่าทำจิตใจให้ผ่องใส3ข้อนะโอวาทปาติโมกข์เริ่มต้นจากละบาปก่อนมงคล38ประการเริ่มต้นข้อไหนบอกเลยไหมว่าให้เป็นคนมีศีลให้ไปบูชาผู้ที่คนบูชามีความนอบน้อมเปล่าเริ่มด้วยอะไรอย่าคบคนผ่านเห็นไหมมันต้องละเลิกสิ่งที่แย่ก่อนถึงจะทำสิ่งที่ได้ทักษะการจำก็เหมือนกันทักษะการจำท่านต้องเลิกวิธีการจำที่แย่ก่อน คือท่องทั้งคืนไม่ได้สมองไม่จำแล้วไม่ร่วมมือได้นะท่านที่ทำงานก็เหมือนกันถ้าท่านจะไปพรีเซนต์งานในพรุ่งนี้เช้าแล้วกลัวจะท่องไปพรีเซนต์ไม่ได้ขายงานลูกค้าไม่ได้พรีเซนต์แล้วเจ้านายว่าไม่ได้เนี่ยท่านต้องนอนให้พอข้อที่1อย่างน้อย6ชั่วโมงนะอันที่2ถ้าท่านพยายามอ่านโต้รุ่งสมมุติพรีเซนต์ 8:00 น.นั่งทํา PowerPoint ถึง 5:00 น.ฟังดูเหมือนขยันใช่มั้ยเปล่ามันจําไม่ได้แล้วท่านจะพรีเซนต์ไม่ดีนะอันนี้เป็นเทคนิคที่ไปใช้ได้จริงนะครับเรื่องต่อไปช่วยอ่านช่วยจดนะครับขอบคุณครับเรื่องต่อไปอ่ะก่อนอื่นคุณถามหน่อยว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้ววันนี้ตรงกับวันอะไรดีวันนี้วันที่2ตุลาของปี2563ทุกท่านในห้องเรียนของครูทานอะไรเป็นอาหารกลางวันครับตอบอาหารเย็นแล้วกันตอนนี้นะทานอะไรเป็นอาหารเย็นปีที่แล้ว365วันที่แล้วตอบเราครูกำลังกลัวโดนลูกศิษย์เขกหัวนะมีมังเอกลอยมาเต็มอย่าเพิ่งเขกหัวครูนะจำได้ไหมมีใครจำได้บ้างต้องจำได้ถูกนะคุณกังห้ามตอบมั่วคุณกังห้ามตอบว่าราเมงอะไรไม่ได้นะเอาเป็นคำตอบที่กว้างไปต้องระบุชนิดว่าราเมงรสชาติอะไรนะร้านไหนนะกินกี่โมงไปกับใครมีเครื่องเคียงอะไรบ้างมีท็อปปิ้งราเมงอะไรบ้างกินน้ำอะไรคู่กับราเมงกินราเมงกี่ชามนะราคาเท่าไหร่คนที่ไปด้วยคุยอะไรกันแล้วก็บรรยากาศร้านมันเป็นยังไงร้านเขาเปิดเพลงอะไรไปถึงกี่โมงกับกี่โมงนะเราต้องถูกหมดแล้วนะถ้าคุณกลางจะมามั่วนี่บอกปีที่แล้วผมกินราเมงครับครูไม่ได้เลยใครจะกล้าบอกว่ากินข้าวค่ะครูอาจจะถูกท่านอาจจะกินข้าวนะแต่ไม่พอนะมันเป็นการมั่วในการออกข้อสอบครูตรวจครูรู้ว่าเด็กมั่วครูไม่ให้คะแนนนะคุณประทาวพรฉลาดบอกว่าจำไม่ได้ Facebook ไม่เตือนโทษ Facebookแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ชายครูจะเขกหัวทีหนึ่งลูกศิษย์ผู้หญิงครูได้แต่จ่ายหัวนะ
Facebook ไม่เตือนโทษ Facebook นะสะดวกดีคุณปัทมาพรนะเดี๋ยวก่อนนะครูไม่ได้แกล้งคุณกลางคุณกลางเขาแกล้งตัวเองเขาบอกครูเองว่าเขาตอบเร็วไว้ก่อนไอ้ความถูกผิดอีกเรื่องนึงก็เอาความเร็วไว้ก่อนนะมีสะอาดหนังสือเล่มนี้แล้วเหรอดาวละสิถ้างั้นคุณออฟครับออฟคุณจะอยู่ในห้องเรียนนี้ไหมครับขอเสียงหน่อย เริ่มแล้ว อู้หลอนคุณกิ๊กนะอาทิตย์ที่แล้วทานอะไรยังจำไม่ได้เลยค่ะเออจริงนะคุณกิ๊กนะคุณไม่น่าถามตอบไปปีนึงเลยนะยาวไปนะอาทิตย์แล้วก็พอนะออฟยังอยู่ไหมครับคุณออฟยังอยู่ไหมครับอย่างนั้นนะครับคุณอยู่นะคุณครับออฟคุณจำได้ไหมวันที่เราไปเดทกันครั้งแรกอ่ะเราทานอะไรด้วยกันตอนเย็นทานอะไรบ้างดีกว่านะเอาแบบเอาแบบเรื่องที่กินนะเรื่องที่ดื่มไม่ต้องพูดถึงนะทานอะไรจำได้ไหมครับไอ้ขอโทษนะครับเดี๋ยวนะอ้าวออฟหายไปเลยสงสัยนั่งหน้าแดงอยู่คุณอย่าหน้าแดงเดี๋ยวพี่หน้าแดงไปด้วยไม่ร่วมมือซะละสงสัยจะเขินนะครับกูแค่บอกให้เขามาดูไลฟ์วันนี้ตับบดอะไรอีกอะไรที่พี่แย่งคุณทานอ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมว่าพี่แย่งเลยคุณทานในขนาดเดทแรกนะดร.นัทเห็นแกกินมากแย่งเขาด้วยชวนสาวไปเดทนะมีอีกมีตับบดมีเนื้อย่างมีอะไรอีกที่ที่เราไปเดทกันครั้งแรกตอนเย็นจำได้ไหมที่ไหนเราไปทำอะไรกันเราไปฟังเพลงแนวไหนกันจำได้ไหมแล้วตอนข้ามถนนไปเกิดอะไรขึ้น จำได้ไหม จำได้ไรนะคุณเอาข้อมันเขินคุณอยู่นะเขาจำไม่ได้คุณจำได้ไหมพี่แย่งอะไรคุณบ้างจำชื่อร้านได้หมดเลยชักเราไม่ชักจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยถูกอะไรนะนี่คุณอายเองปรากฏคุณเป็นคนเดียวที่จำได้สำหรับคุณออฟจำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่เรื่องสำคัญโอ้โหแจ็คพอตแตกกลางอากาศอุตส่าห์จะทำไลฟ์เพราะต้องการพูดสิ่งที่คุณหมอคนนี้เขียนปรากฏว่าคนที่เราจีบเขาไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเขาลืมหมดเลยโดนหัวล้อย้อใส่ใช่ไหมพี่สาวหัวล้อใส่อ๋อน่ารักจำได้แล้วก็ยังชั่วหน่อยนะคุณที่พี่แย่งคุณทานคือชีสจำได้ไหมมันมีชีสอร่อยในชีสเพลทเขาให้มา5-6อย่างแต่มีชีสอันนึงอร่อยมากแล้วเราจนถึงวันนี้ก็จำชื่อไม่ได้คือชีสอะไรถามทางร้านแล้วเขาบอกเหลืออันเดียวใช่คุณออฟจำได้ที่สุดเพราะว่าคุณอันนี้อร่อยมากพี่ขอเนี่ยตะกะมากเป็นผู้ชายที่แย่มากแย่งชีสผู้หญิงเขากินด้วยนะแต่ว่าจำเหตุการณ์ได้คือมีช่อดาจำได้จริงใช่ไหมจำว่าใส่มีช่อดอกไม้ไปให้อันหนึ่งที่บ้านไปรับที่บ้านแล้วก็จูงมือข้ามถนนด้วยสุภาพบุรุษหนุ่มๆมีวันนี้มีใครถามครูไม่ใช่คุณแดงเจโร่ใครสักคนที่ถามเทคนิคการจีบสาวเขาบอกวันนี้จีบแรกนะดอกช่อดอกไม้ต้องไปไม่ใช่ส่งไปก่อนนะถือไปเองควรทักกันบ้านสืบมาให้ดีว่าเขาชอบดอกอะไรถ้าไม่รู้ก็เดาว่าชอบสีไหนดูจากชุดครั้งแรกที่เห็นเขาใส่นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโทนสีไหนแต่ว่าถ้าเซฟไว้ก่อนยังไม่ต้องกุหลาบแดงนะหนุ่มๆแรกๆเป็นกลางๆซอฟต์ๆนะซอฟต์ๆไว้ก่อนว่าเป็นลิลี่ขาวหรือว่าถ้าเขาดูเขาเป็นแนวคัลเลอร์ฟูลก็เป็นสีม่วงอ่อนสีฟ้าสีขาวในทำนองนี้ไม่ถึงกับชมพูนะเทคนิคนะที่หนึ่งแล้วนะถ้านะสุภาพบุรุษอันนี้คุณแหมก็เสียชื่อที่ตอนถ้าท่านนะอยากมีความกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยไม่ต้องช่อใหญ่อลังการมากไม่ต้องลงทุนหลายพันล้านอย่างนั้นนะช่อเล็กๆนะดอกกลมๆแบบเหมือนดอกไม้ที่ค่ายเป็นยากันช่อกลมๆเล็กๆเพราะอะไรรู้ไหมมันดูน่ารักดูไม่โฉ่งฉ่างแล้วก็ดูกุ๊กกิ๊กเป็นเดทแรกไม่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกเต้นเนี่ยมันยังทำให้ท่านโอกาสตอนยื่นดอกไม้ให้ท่านแอบได้แตะมือเขานิดนึงนะฟังแล้วน่ารักดีแล้วกุ๊กกิ๊กไอ้วันเดทแรกเอาดอกไม้ไปให้เท่านั้นยังไม่พออันนี้ต้องดูความเหมาะสมกุหลาบขาวอีกคนเข้าขายกุหลาบขาวได้แต่ช่วงนี้อันเช็คนิดนึงกุหลาบขาวภายในบางวัฒนธรรมก็ถือเป็นดอกไม้เยี่ยมคนป่วยบ้างหรือดอกไม้งานศพนะกุหลาบเหลืองบางวัฒนธรรมก็เยี่ยมยุ่งผู้ป่วยนะแต่ถ้าไม่ถือเนี่ยโอเคคุณออฟจำได้นะเป็นช่อกลมสีพาสเทลนะเป็นสีฟ้าๆม่วงๆนะครับที่ช่อเล็กๆที่พี่ให้คุณนะแต่อีกอันนึงคือว่าท่านอายุเยอะแล้วอย่างครูนะอายุ50กว่านะสุภาพสตรีท่านก็อายุไม่เท่าครูหรอกนะแต่ว่าก็ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะมีเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้แล้วประมาณไม่ใช่เด็กสาวที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ด้วยแบบเด็กๆ กันนะที่คุณออฟเขาก็เป็นคนทำงานแล้วทำนองเนี้ยนะมีวุฒิภาวะพอสมควรนะครูขอยกตัวอย่างเป็น30อัพแล้วกันนะไม่อยากแนะนำคนอายุน้อยท่านดูความเหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเขาเคยจบเรียนเมืองนอกท่านจบเมืองนอกดูความเหมาะสมนะเคส by เคสนะสุภาพไว้ก่อนสุภาพหลุดจำไว้นะต้องเป็นสุภาพหลุดถ้าเดินข้ามถนนโดยเฉพาะถ้าเส้นทางท่านพาไปนะไม่ต้องถึงขั้นท่านแพลนพาไปเส้นทางที่ต้องข้ามถนนอันตรายนะบังเอิญซอยที่ไปมันเป็นซอยเล็กกลางคืนบางทีรถมันวิ่งเร็วสุภาพบุรุษนะครับพาข้ามถนนเนี่ยต้องอยู่ด้านที่รถมาเสมอถ้ารถมาด้านจากสมมติเราข้ามถนนใช่ไหมรถมาทาง
ขวามือของเราท่านจะข้ามถนนท่านต้องเอาตัวไปบังด้านขวามือให้สุภาพสตรีอยู่ด้านซ้ายถ้าถนนนั้นเป็นวันเวย์ท่านก็อยู่ขวาไปตลอดทางแต่ถ้ามันเป็นทูเวย์อีกข้างหนึ่งรถมันจะกลับมาข้างซ้ายใช่ไหมท่านต้องเดินอ้อมกลับไปบังเขาทางด้านซ้ายอันนี้เป็นมารยาทสุภาพบุรุษสากลนะหนุ่มๆสมัยนี้บางคนเขาไม่ทำละทีเนี้ยอันนี้จำเป็นมากนะครับมันเป็นเราต้องโปรเทคเขานะไม่ว่าไงก็ตามจะจีบติดไม่ติดไม่สำคัญแต่เราต้องมีหน้าที่ดูแลเขาให้ดีแต่วันนั้นนะด้วยความตื่นเต้นว่าแล้วก็มันจะเป็นโมเมนต์อย่างนี้ดูความเหมาะสมถ้านะรถมันวิ่งเร็วมากเราสามารถแสดงความเป็นสุภาพบุรุษว่าปกป้องเขาถึงที่สุดได้ว่าเมคชัวร์ว่าเขาไปพร้อมเราตัวบังเขาทันแล้วเขาไม่โดนรถชนเนี่ยนะท่านสามารถเอื้อมมือไปข้างหลังได้เหมือนกึ่งๆประคองกึ่งๆเอื้อมมือไปให้เขาเนี่ยแล้วทำท่าว่าเหมือนจะจูงมือข้ามถนนนะถ้าท่านแก่แล้วขนาดคุณ50กว่าแล้วคุณออฟก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นเด็กจบเมืองนอกมาเขาไว้ใจท่านเขาอาจจะเอามือน้อยๆวางไว้ให้ท่านจูงมือข้ามถนนอย่างสุภาพเพื่ออย่างน้อยเอาตัวบังเขาแล้วมือประคองหรือแตะนิดๆพาเขาข้ามถนนอย่างสุภาพไม่มีการแตะอ่างอะไรเลยเกินเลยก่อนนั้นนะบังเอิญวันนั้นครูโชคดีคุณออฟเขาเห็นว่าครูแก่แล้วไว้ใจได้นะเขาอนุญาตให้ครูค่อยๆประคองจูงมือเขาข้ามถนนได้อันนี้เป็นการเทคนิคหลอกจับมือขั้นต้นของสุภาพบุรุษสากลนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะวันแรกจำไว้ว่าจงสุภาพไว้ก่อนนะเอาคุณออฟแนะนำแล้วอ่ะออฟเฟอร์อาร์มก็ได้แต่ออฟเฟอร์อาร์มเป็นทางการคุณที่ต้องใส่ทักซิโดแนวนั้นนะหรือว่าเทคไทส์ถูกไทส์สุดถ้าพาไปโอเรียนเต็นน่ะก็ออฟเฟอร์อาร์มให้ได้นะแต่ว่าเพื่อถนนนะมันเป็นเนี่ยคุณรู้ไหมทำไมพี่ใส่ชุดนี้อ่ะจะบอกเมื่อกี้คนถามว่าคุณใส่ชุดนี้มาคุณจำได้ไหมวันที่เดทเราวันแรกพี่ใส่เสื้อตัวนี้ไปอ่ะเสื้อตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยนะถึงเนี่ยทำให้ดูว่าสมองมันจะจำเหมือนที่พี่สาบอกสมองมันจะจำถ้าเหตุการณ์ได้เป็นเหตุการณ์พิเศษคุณถามถ้าเราปีที่แล้วเนี่ยกินอะไรมีใครตอบได้เลยใช่ไหมสักคนเดียวนะไม่มีใครแกล้งแม้แต่จะมั่วว่าราเมงหรือข้าวใช่ไหมแต่เหตุการณ์นั้นอ่ะมันเกิดขึ้น19มกราคม2563ทำไมครูจำได้หมดเลยแล้วครูก็คุณออฟก็จำได้ด้วยเข้าใจหรือยังเพราะมันเป็นโอกาสพิเศษซึ่งมันเกิดความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึก positive สมองจะจำถ้าเรื่องราวนั้นพ่วงไปกับอารมณ์ด้วยนี่คือเทคนิคอีกข้อหนึ่งจากเรื่องนี้เป็นไงยกตัวอย่างประกอบจำแม่นเลยนะนะเพราะฉะนั้นสมองมันจะยิ่งความรู้สึกในแง่บวกสมองรู้สึกได้รับรางวัลอย่างครูอ่ะการที่เขาเอื้อมือได้น้อยไปให้ครูแตะแล้วประคองข้ามถนนได้เนี่ยโอ้โหสำหรับครูที่มีความสุขได้รับรางวัลนี้ยิ่งใหญ่นะสมองหลั่งโดพามีนมากมายนะแล้วมันทำให้จำได้ถูกไหมสมองจำได้นะสมองจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้การเหตุการณ์ผ่านแค่ไหนครูก็จำได้วันนั้นครูใส่เสื้อตัวนี้ครูแย่งเขากินชีสอันนี้ไม่ดีนะครูประคองข้ามถนนแล้วก็มีอะไรให้ดอกไม้สีพาสเทลครูออฟก็จำได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้สมองมันจำได้ดีเทลมากเลยแล้วคุณออฟก็จำได้ครูพี่ว่าคุณไม่น่าบอกกำลังเป็นสุภาพบุรุษหล่อๆพอดีเลยมีเรื่องขำสมก็เป็นด็อกเตอร์นัทดังนี้จูงข้ามถนนนึกใจว่าโอ้โหเราเจมส์บอนด์วันนี้หาเชิ้ตทวิตหล่อสุดที่จะหาได้ตอนนั้นนะแล้วก็นะค่อยๆประคองจูงมือสุภาพหลุดนึกใจว่าเราเจมส์บอนด์สุดๆและโปรเทคสุภาพสตรีจากรถที่วิ่งมาเร็วในซอยเล็กๆมืดๆซอยนั้นเดินจูงเข้ามาปุ๊บตื่นเต้นไม่ได้เดทนานมากแล้วแล้วโมเล็บแก่แล้วด้วยตอนนั้น53 52ไม่53และแว่นนี่เป็นแว่นอ่านหนังสือนะปกติกลางไกลๆเนี่ยครูจะมองเห็นครูไม่ใส่ตาสั้นครูผ่านเลนส์สิ่งมาแล้วแต่ใกล้ๆเนี่ยเริ่มอายุ50กว่า51ขึ้นไปเริ่มละซอยมืดถนนแคบจูงข้ามถนนแล้วตื่นเต้นสะดุดสะดุดเกือบหกล้มเกือบจะฉุดคุณอ๊อฟล้มไปด้วยกันแล้วสุภาพบุรุษทั้งหลายท่านแก่แล้วท่านต้องคำนึงด้วยว่าสายตาท่านต้องแม่นแล้วต้องไม่ตื่นเต้นจนทำอะไรเด๋อขนาดนั้นแต่เนื่องจากครูเด๋อครูจะหกล้มแล้วสะดุดไปนิดนึงคุณออฟเลยจำแม่นเลยพร้อมเสียงหัวเราะเลยทำให้ออกมาไงได้ป่ะเธอเอ็นดูเธอเอ็นดูว่าโถแก่แล้วยังพยายามมาจูงเราข้ามถนนสะดุดเลยสะดุดแต่โชคดีไม่ล้มจริงๆโอ้เห็นไหมหน้าแดงแล้วพระเจ้าโชคดีที่ไม่ล้มจริงๆนะแล้วไม่ถึงก็ฉุดมือเขาลงเหมือนด้วยสะดุดนิดเดียวคองามแต่เป็นเจมส์บอนด์ภาคทุเรศหมดจบตรงนั้นเลยนะแต่ว่าคุณอ้อมเขาบอกเขาขำมากวันนั้นเขาหัวเราะครูเยอะมากจนจีบติดเลยเห็นไหมเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเอาเนื้อเรื่องหน่อยนะสมองจะจำ
ถ้าท่านผูกโยงเรื่องราวถูกไหมสมองจะจำอันจากคุณหมอคาบาสวัชิอองนะถ้าเรื่องราวนั้นอ่ะเป็นโอกาสพิเศษนะเพราะจะเกิดอะไรขึ้นไหมถ้ามันไม่ได้เป็นโอกาสพิเศษนะหรือเป็นเรื่องที่จดจำเฉพาะในเรื่องด้านบวกนะสมองจะลืมเรื่องที่เข้ามาวันนี้ไปถึง 99% ในสมองมันจะเลือกจำแค่ 1% ถ้าวันนี้มีเรื่องไหนที่ท่านอยากจำ 1% น่ะพยายามทำให้เป็นเรื่องที่ positive หรือเรื่องที่ในแง่บวกเรื่องที่อารมณ์มากๆไม่คิดพี่ครูเห็นคุณสดศรีขึ้นแวบๆบอกว่าอะไรนะเรื่องเศร้าก็จำใช่ไหมจริงเรื่องเศร้ามากก็จะจำอย่างวันที่คุณถามท่านว่าในหลวงรัชกาลที่9วันที่ท่านสวรรคตทุกท่านตอนนั้นได้ข่าวครั้งแรกอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ได้ข่าวผ่านสื่อไหนแล้วรู้สึกยังไงทุกคนจำได้ถูกไหมนี่แหละนะแต่ว่าเทคนิคที่ผมอยากให้ท่านใช้ไม่อยากให้ไปเชื่อมโยงความรู้สึกแย่นะแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านจะแย่เนี่ยจงมองหาเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่เป็นพลังบวกเรื่องที่น่าขอบคุณแล้วผูกเรื่องราวที่คนจำเหล่านั้นกับเรื่องนั้นมากกว่าแล้วครูจะจำนะเรื่องราวของวันที่หลวงรัชกาลที่9สวรรคตครูจะเลือกจำว่าวันนั้นเห็นพลังของแผ่นดินว่าทุกคนลุกขึ้นอยากทำคุณงามความดีถวายในหลวงอยากทำกุศลอยากทำอะไรให้เป็นกุศลถวายท่านทำอะไรก็ได้เล็กน้อยเป็นการตอบแทนแสดงให้ท่านรู้อยู่ข้างบนว่าเราจงรักภักดีท่านมากเรารักท่านมากหมุนพลังเรื่องนี้เป็นกุศลว่าวันนั้นคือวันที่เราเห็นคนมีสร้างกุศลมาครูอ่านเรื่องจากบางโพสต์อันหนึ่งคนแก่คนหนึ่งเหมือนเป็นคนข้างถนนผู้ชายแก่แล้ว7-80-90เนี่ยแต่งตัวอยู่เป็นคนแบบเขาเรียกคนโฮมเลสนะครับนะไปสนามหลวงเพื่อแบบพยายามนะเอาแผ่นกระดาษแข็งอะไปโกยฝนตกหนักโกยน้ำนะที่มันเปื้อนคนจะเดินไปถวายพระบรมศพเนี่ยโกยไปใส่ในท่อให้คือแบบใช้แรงงานแรงกายนะทำความสะอาดถนนที่คนจะเดินผ่านตรงนั้นอะเพื่อจะไปถวายพระบรมศพทำในแบบที่แกทำได้พลังพวกเนี้ยคือสิ่งที่คุณเลือกจะจำมันคือพลังของกุศลคุณเราคนลุกแล้วมันหมุนกลับไปที่เราว่าแล้วเราล่ะจะทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรหรือยังแล้วครูก็เลยลุกขึ้นเขียนบทความช่วงซีรีส์สมัยช่วงสวรรค์นครใหม่หลายบทความเลยไปดูย้อนหลังได้นะหรือว่าถ้าครูอาจต้องหาแปะใหม่เพราะมันเคยอยู่เว็บเก่านะครับหมุนพลังนั้นไปทำรีเสิร์ชข้อมูลวันนั้นครอบครัวครูเอาคุณสามเข้าไหมโชติกาเสถียรเราเป็นเจ้าภาพวันหนึ่งนะท่านนายกอนันต์ท่านไปเป็นประธานให้เพราะว่าท่านอยู่ในตระกูลของครูนะคุณแม่ท่านเป็นโชติกาเสถียรครูนับถือนะเรียกท่านว่าเป็นคุณปู่อนันต์นะไปเนี่ยโอ้คุณปู่อนันต์ประชาชนเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณหญิงยาครูก็วันนั้นเข้าไปพยายามเก็บรายละเอียดข้างในแล้วมาเล่าให้ฟังที่มาของพระมหามงกุฎต่างๆเนี่ยมาเขียนเล่ามาเขียนเล่าเรื่องประมาณนั้นนะทีนี้นะถึงไหนละมันมีทฤษฎีความจำเอบบิงเฮาส์อะไรมากมายแต่วันนี้ดึกแล้วจะเป็นอะไรเรื่องสุดท้ายครูอุตส่าห์ให้คุณกังเข้าคุณกังอยู่ไหมกูจะข้ามไปหลายเรื่องแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวคุณกังจะไม่ได้เป็นพระเอกสักทีนะแต่เอาเป็นว่า2เรื่องแรกที่ท่านเรียนไปท่านจำได้ไหมทฤษฎีราเมงก็คือว่าจงผูกเป็นเรื่องเล่านะถ้ามันจะแล้วท่านจะจำได้นะจัดระเบียบข้อมูลลักษณะในแบบตัวท่านเองจำได้แต่มันจะทริคอีกอันนึงที่ครูมาจากเล่มอื่นนำมาฝากคือว่าให้ถามตัวเองว่าข้อมูลที่เราจำเนี่ยทำไมมันถึงต้องเป็นเช่นนี้ทำไมสาเหตุที่มันเกิดนี้คืออะไรเนี่ยถ้าท่านเข้าใจเขาว่าวายได้สมองท่านจำได้แล้วผูกเป็นเรื่องเล่าของตัวเองถูกไหมทีเนี้ยเห็นไหมคุณดารณี13ตุลาจำได้ว่าซื้อกะเพราไข่ดาวมาทานไม่เย็นทานไม่ลงเห็นไหมเห็นไหมคุณดานีขอบคุณที่อุตส่าห์มาเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างนะนี่เป็นตัวอย่างว่าเราจะจำได้ว่าขณะวันนั้นทำอะไรกินอะไรทำอะไรอยู่ความรู้สึกไงจำได้ใช่ไหมคุณกังพร้อมเป็นพระเอกไหมครับนะ ครูจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะบอกว่าถึงครูบอกว่าสมองจะลืมนะไปถึง 99% ถึงแม้ว่าสมองเรื่องเมื่อกี้เรื่องแรกก็คือวิธีสมองจำคือว่าผูกเป็นเรื่องเล่าที่เราเข้าใจได้ถูกไหมวิธีที่สองคือเราจะจำได้ถ้ามันมีอิโมชันมากอิโมชันมากผูกพันกันโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดกับโอกาสพิเศษครูลงทุนเล่นใหญ่ใส่เสื้อที่ไปออกเดทครั้งแรกคุณออฟมาสอนท่านเลยนะเพราะครูต้องการสื่อว่าครูยังจำได้ในใส่เสื้อตัวไหนนะเพราะเหตุเกิดมากกว่าปีครึ่งมาแล้วนะจำได้ไปกินอาหารอะไรจำได้ว่าตัวเองจูงมือเข้าไปหลบในดอกไม้พิถีพิถันยังไงแล้วสะดุดอะไรเงี้ยคุณออฟยังจำได้เดี๋ยวครูสะดุดเห็นไหมเขาก็จำเห็นไหมต่างคนต่างจำเพราะเป็นโอกาสพิเศษถูกไหมเพราะฉะนั้นเทคนิคที่2เทคนิคแรกเทคนิคราเมงนะผูกเป็นเรื่องเล่าและจำได้ที่ท่านเข้าใจเองจำได้เทคนิคทำโอกาสที่สิ่งที่ต้องจำให้มันผูกโยงกับโอกาสพิเศษหรือมันเป็นเรื่องที่พิเศษจนถ้ามีความรู้สึกในแง่บวกมากๆเนี่ยสมองท่านจะจำร่วมมือดีเลยเยอะกูจำละเอียดเลยนะวันนี้จำละเอียดจำมากกว่านี้อีกจะไม่เล่าเราแค่นี้พอแค่นี้ก็หน้าแดงจะแย่อยู่แล้วนะนะเป็นต้นนะครับนะครูรู้คุณเอาก็นั่งหน้าแดงอยู่นะนะทีนี้ก็
ขอบคุณที่เข้าไปช่วยตอบนะครับคุณเสร็จแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเทคนิคที่3เนี่ยครูใช้คำว่าเทคนิคฮอลลีวูดแล้วกันนะเดี๋ยวคุณกังจะร่วมเล่นเป็นพระเอกนะครับก็คือว่าคือสกุลกังไม่รู้มุกไม่ได้เตรียมกันก็คือว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าสมองท่านน่ะมันจะลืมข้อมูลไปถึง 99% ถูกไหมนารูโตะแขกหัวครูเลี้ยงราเมงรู้สึกพิเศษจำได้แน่นอนแหมจริงๆวนเขาราเมงจนได้เลยนะในวันให้เลี้ยงราเมงจนได้เออนารูโตะครูจะจำแม่นเลยว่าครูมีหน้าที่ต้องไปเลี้ยงราเมงนารูโตะเพราะอะไรนารูโตะทำซ้ำนารูโตะรีพีทซ้ำๆเนี่ยสมองครูจำแม่นเลยนะครับอ่ะทีนี้มนุษย์จะลืมเรื่องราวถึง 99% สมองเรามีศักยภาพจำกัดนะเทคนิคในเล่มนี้ทั้งหมดซึ่งอยู่ในบทหลังๆคุณจะมาขยายถ้าว่าท่านจะเพิ่มเมมโมรีสมองยังไงแต่มีเทคนิคหนึ่งที่คุณหมอคาบาสวาชิองบอกว่าจะทำให้ท่านจำได้ถึง 100% สนใจไหมมีเทคนิคที่ทำให้ท่านจำได้ถึง 100% เทคนิคที่ว่ามันอยู่ในหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งไม่รู้คุณกังเคยดูไหมมันชื่อหนังเรื่องเมเมนโตน่าจะเป็นภาษาละตินภาษาอังกฤษเอาไปใช้นะแปลว่าความจำน่าสนใจนะความจำหรือการจำหรือ memory นะประมาณนี้นะครับ memento ใครดูบ้างคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นผู้กำกับเนื้อเรื่องพระเอกชื่อเลโอนาร์ดนะภรรยาของเลโอนาร์ดเนี่ยคุณเดียวคุณการจะได้ร่วมเล่นเป็นพระเอกนะภรรยาที่คุยกันเรื่องราเมงเลี้ยงราเมงนี่นักเรียนกลับมาฟังครูก่อนดูนาโตะไปชวนช่วงนี้หลังก็เป็นเด็กเรียนนั่งหน้าห้องไปชวนข้างหลังห้องดูอันนั้นเดี๋ยวพาไปเลี้ยงนะตั้งใจฟังก่อนกันนะคะอย่าเพิ่งคุยเรื่องราเมงกันคณะคะเด็กๆนะจะรอดไหมต้องเรียนความสุขจำแม้กระทั่งชื่อร้านดีคุณเชงเอาเขาด้วยนะไปได้กันนะนารูโตะจองให้คุณด้วยหมดโควิดคลายล็อกดาวน์ต้องไปกันแน่ๆแล้วเนี่ยกี่คนวันนี้31คนถ้าได้อยู่หลังห้องคุณเชิญด้วยนะไหนๆก็หลงกลมาฟังห้องนี้ละ30ท่านนะใครอยากไปลงชื่อนะลงชื่อหลังใหม่ก็ได้เดี๋ยวเลี้ยงเองออฟคุณพี่ต้องทำงานหนักหน่อยแล้วต้องเลี้ยงคน30คนนะแต่ร้านนั้น88บาทใช่ไหมต้องเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรสอนสัก 2-3 งานคงเลี้ยงไหวหางานสอนให้คุณได้นะไอ้พวกนี้ให้คุณเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวจะไปสอนให้ถึงที่ทำงานเลยแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงราเมงนะอ่ะทีเนี้ยเรื่องของเรื่องนะพระเอกคือชื่อเลโอนาร์ดในหนังนะครับภรรยาของเลโอนาร์ดเนี่ยถูกฆ่าแล้วเลโอนาร์ดน่ะยิงหนึ่งในฆาตกรตายคงอยู่ในซีนนั้นด้วยแต่โดนฆาตกรทำร้ายกลับมาคุณกังเคยดูเรื่องนี้ไหมชื่อเมมเมนโตหรือเคยแปลหนังเรื่องนี้ไหมแต่โดนคนร้ายทำร้ายจนเป็นโรคความจำเสื่อมแบบสูญเสียความจำไปข้างหน้าก็คือเขาเรียกว่าไม่ต้องท่องไม่ต้องออกสอบครูเองท่องไม่ได้เลย anterograde amnesia amnesia เป็นโรคความจำเสื่อมนะครับ amnesia นะ anterograde เขาไป n a n t ข้างหน้าแปลว่า forward ไปข้างหน้าเนี่ย anterograde amnesia คือว่าไม่สามารถจำเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้อีกคือในอดีตอาจจะจำได้นะว่ามีภรรยาชื่อนี้ชื่อนี้มีชีวิตต่างๆมาก่อนจนถึงจุดที่โดนยิงข้างหน้าเนี่ยจำได้หมดรูปภรรยาโดนยิงตายฆาตกรยิงคือตายแล้วก็จำได้ว่าตัวเองแค้นมากต้องการฆ่าแก้แค้นฆาตกรเนี่ยนะแต่จะจำได้แค่นั้นเหตุใดก็ตามนะที่คุณออฟเคยดูเหรอคุณอยากจะจูนแจมๆได้เลยครับแต่เหตุใดก็ตามที่เกิดหลังจากได้รับความเสียหายที่สมองส่วนหน้าแล้วเนี่ยจำไม่ได้ไม่ใช่ส่วนหน้าสมองที่จำไปข้างหน้าไม่ได้ครูจำไม่ได้ส่วนไหนน่าจะเป็นกรีดข้างนะหรือว่าฮิปโปแคมปัสนะเพราะว่าจำเรื่องใหม่ๆไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้จำได้แค่ไหนรู้ไหมจำได้แค่10นาทีแล้วรู้ไหมพระเอกแก้วิธีแก้ยังไงคุณกังเตรียมตัวเข้าฉากนะพระเอกมีวิธีแก้ด้วยเพราะเขาอาจจะเคยเรียนเรื่องสมองนะกับครูมาก่อนเคลมเลยพระเอกอาจจะเคยเป็นลูกศิษย์ครูในห้องเรียนความสุขของดร.นัทมาก่อนเลยรู้ว่าจะจำให้ได้เนี่ย 100% เนี่ยต้องจดลีโอนาร์โดจดแหลกเลยถ่ายรูปด้วยกล้องโพลารอยด์นะจดบันทึกนะแถมถึงขั้นนะกลัวสิ่งที่บันทึกไว้หายเพราะจำไม่ได้ไว้ที่ไหนใช่ไหมอันไหนที่เป็นข้อมูลสำคัญเช่นคนร้ายชื่ออะไรคนร้ายที่ไหนรถกับทะเบียนอะไรเนี่ยลีโอนาร์โดเห็นคนร้ายหรือเห็นสักไว้บนตัวเลยสักข้อมูลบนตัวอยู่กับตัวหายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาวุธที่สำคัญที่สุดของคนที่สุดสูญเสียความจำแบบไปข้างหน้าเนี่ยคือการจดคุณก้างครูถามหน่อยคุณก้างดูไลฟ์ครูตั้ง575ครั้งแล้วนะแถมเป็นผู้เสียสละนะเป็นบัณฑิตแท้นะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นมือขวาที่ครูไม่ได้มีเงินเดือนให้นะจดละเอียดยิบเลยด้วยความไวสูงเป็นในคอมเมนต์เนี่ยวันนี้จบไป29คอมเมนต์แล้วในทุกท่านดูนะท่านดูวิสัยของมหาบุรุษผู้ยิ่งด้วยความเพียรซึ่งครูยังไม่ถึงขนาดนี้นะคนที่มีวิริยะบารมีขนาดนี้หายากนะชาติหน้าเนี่ยดูเขาเถอะนะไม่ต้องชาติหน้าชาตินี้นะท่านรู้ไหมว่าที่เขาจดไปทั้งหมดเนี่ยเขาจำได้เ
พราะสมองมันจำด้วยการทำซ้ำด้วยการจดด้วยการรีพีทและด้วยการสร้างเอาต์พุตออกไปด้วยการพูดด้วยการเขียนด้วยการลงมือทำคุณกังอ่ะตอนนี้มีชุดความรู้ถึง575ชุดที่ตัวเองจำแม่นที่สุดจำได้มากกว่าครูเชื่อว่างั้นไหมคุณกังขอเสียงจากหลังห้องหน่อยวันนี้แต่งหน้าแล้วยังให้ครูกดเชิญโผล่มาได้ไหมเราจะเชิญคุณกังสำเร็จไหมวันนี้หรือว่าจะมาแต่เสียงมาในคอมเมนต์สะดวกไหมครับเดี๋ยวดูนี่วันนี้กดเชิญคุณกังมาได้ไหมนี่ไม่ได้เตรียมนะแต่แค่ว่าอยากจะถามเขาให้เขาเล่าทุกท่านฟังเป็นตัวอย่างจริงว่าเอาชื่อคุณกังไม่ขึ้นอีกแล้วครูเปิดดูชื่อรายชื่อท่านที่ครูสามารถเชิญได้ไม่มีชื่อคุณกังให้มันได้อย่างนี้เป็นเจมส์บอยต่างหากสามารถซ่อนตัวเองจากการให้เจ้าของเพจกดเชิญมาไม่ได้ทำยังไงเนี่ยยิ่งกว่าเจมส์บอยอีกนะคุณออฟแต่งหน้าแล้วคุณอยากโผล่ไหมพี่กดเชิญคุณได้นะคุณใส่ชุดนอนอยู่หรือเปล่าเปลี่ยนชุดก่อนไหมอันนี้นะอย่าใส่ชุดนอนนะอันนี้ให้เชิญจริงเปล่าเดี๋ยวเชิญจริงนะอย่าเลยนะพี่เขินเดี๋ยวนะคุณกังหายไปเลยให้ช่วยตอบหน่อยคุณกังเขาเขินนะเขาวิ่งหนีไปแล้วไปแต่งหน้าหรือไงคุณกังไหนลองบอกหน่อยสิว่าที่จดมาทั้งหมดเนี่ยจำได้ไหมเอาอย่างนี้วันนี้ถ้าสมมติครูถามว่าครูสอนเรื่องอะไรไปคุณกังสามารถตอบได้โดยไม่ต้องดูโน้ตที่ตัวเองจดเลยไหมไหนสรุปโดยไม่ดูโน้ตที่ตัวเองจดได้ไหมแต่ก็เห็นอยู่นะคอมเมนต์อยู่งั้นคุณกังจำเรื่องที่ครูสอนเมื่อวานใช่ไหมยกตัวอย่างมาสักสองเรื่องได้ไหมเมื่อวานยังอยู่นะชื่อคุณกังหายไปนะไม่สามารถกดเชิญได้ทำยังไงวันเนี้ยไหนคุณกังเมื่อวานครูสอนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมอันนี้สดนะไม่เตรียมกันยกตัวอย่างมาสักเรื่องหนึ่งได้ไหมเมื่อวานตอบได้ไหมครับไม่ได้เตรียมเลยนะเอางี้ดีกว่าเมื่อวานใครในห้องที่ได้ช่วยคุณกังจดหรือว่าอย่างคุณสันชนีที่ได้แชร์ไปแชร์ไลฟ์ครูไปแล้วจดสรุปไปหนึ่งประโยคหรือมากกว่านั้นนะคุณกังขอโทษนะคุณกังได้อธิบายหลักทฤษฎีวิทยาศาสตร์สมองให้เราทุกคนฟังเป็นวิทยาทานหนึ่งข้อนะก็คือถ้าไม่กดดันจะจำได้พอตื่นเต้นแล้วสัญญาจะดับทุกอย่างไอ้นี่ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมคุณกังเวลาคนเราตื่นเต้นรู้สึกเครียดเต้นรู้สึกมีภัยคุกคามรู้ตื่นเต้นรู้สึกกดดันเนี่ยสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นส่วนเหมือนเขาเรียกเป็นเทรสเซนเตอร์เหมือนเป็นส่วนหัวส่วนไซเลนอะในหัวคุณกังอะมันจะไปละวิว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 ช่วยด้วยช่วยด้วยสัญชาตญาณมนุษย์เป็นอย่างนั้นถ้ามีอะไรที่ไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วถูกกดดันให้ต้องแสดงความสามารถพิเศษออกมาหน้าห้องเนี่ยให้คุณจะกดปุ่มเชิญคุณกังออกมาเนี่ยสมองส่วนนี้มันส่งสัญญาณวิ่งพลาดวุ่นวายไปทั่วสมองอะมิกดาลาหมุนติ้วเลยนะของคุณกังนะเปิดไฟแดงหวอมาเลยนะแล้วอาการเนี้ยมันจะไปทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลในหัวคุณกังตอนนี้หลั่งทะลักมากมายป่านนี้คุณเดานะคุณกังกำลังเหงื่อออกนั่งเหงื่อแตกอยู่ที่บ้านนะหัวใจเต้นแรงขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นและมีอาการปากแห้งนิดๆด้วยใช่ไหมแล้วถ้าสมมติมีกล้องจอดได้จริงๆมือคุณกังจะเหงื่อออกนิดหน่อยแล้วสั่นนิดหน่อยเริ่มพิมพ์อะไรช้านะเริ่มพิมพ์ตอบครูช้าแล้วใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นหายใจหมอจะขอแนะนำนะครับคุณกังจะสมบทบาทหมอนัดอีกแล้วนะหายใจบอกว่าดูหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสบายๆผ่อนคลายนะโอนะโอนะแกล้งเล่นนะเห็นไหมคุณกังมีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าสมองส่วนอะมิกดาลาถูกคุกคามหายไปแล้วนี่หายไปจากหน้าจอแล้วนะครับตื่นเต้นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ใครเดี๋ยวก่อนนะ คุณกังเริ่มหันกลับมาดูข้างหลังใช่ไหมเหมือนครูอยู่ในห้องนะเปล่าอาการที่ครูพูดมาทั้งหมดอาการของคนที่อยู่ในสภาวะคุณกังอาจจะเป็นนะหมอก็เดาคร่าวๆนะครับนะทีเนี้ยคุณสันสนีก็ได้คุณสันสนีเป็นกับเขาด้วยไหมเนี่ยคุณสันสนีเมื่อวานครูสอนอะไรหนึ่งอย่างพอคุณสันสนีจดอันนี้ครูชัวร์นะคุณสันนีจดคุณสันนีหายไปอีกคนละสรุปว่าคุณเรียกใครตอบไม่ได้เลยเรียกปุ๊บหายเกลี้ยงเลยนะออฟครับออฟยังอยู่ใช่ไหมคุณเมื่อวานที่สอนอะไรคุณจำได้ไหมแต่คุณไม่ได้จดนี่สิ่งที่อยากจะบอกแค่นี้แหละคือการเขียนนะครับไม่ว่าท่านต้องเขียนลงสมุดจากอันนี้เนื้อหาจากเล่มนี้นะอยู่นะคุณสันนีไหนช่วยพิสูจน์ที่ห้องดูหน่อยในทฤษฎีที่คุณหมอคบาสวะเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเทคนิคการจำแบบไม่ต้องจำคุณสันนีจดสรุปเนื้อหาไปเมื่อวานตอนกดแชร์ไปช่วยยกตัวอย่างสัก1อย่างได้ไหมครับว่าเมื่อวานครูสอนอะไรไปครับคุณสันชนี1อย่างโอ้คุณอ๊อฟจำได้นะเรื่องของกิจกรรมถูกต้องคุณอ๊อฟจำที่ครูตอบคำถามคุณมดทิพย์สุดาได้นะ
จ้าของคำถามเองอาจารย์ไม่ได้ใช่ไหมนะนะคุณศาสตรีจำได้ไหมเมื่อวานครูสอนได้หนึ่งอย่างช่วยตอบมาให้ชื่นใจหน่อยสิช่วยตอบมาให้ทั้งห้องเห็นในเมื่อวันทฤษฎีคุณหมอคำว่าสวรรค์เป็นจริงหนึ่งอย่างคุณพี่เขียนแต่ไม่จำกลับไปวิเคราะห์ว่าเขียนแต่ไม่จำเพราะอะไรเอามานี่คุณพี่วันมากสอนวิธีวิเคราะห์สมองจำได้อยู่ไหมโอ้โหสุดยอดนะนี่จดได้ป่ะโอ้โหคุณกังกลับมาแล้วต้มมาม่าเสร็จแล้วนะหายไปนานเลย disuse atrophy โอ้โหสุดยอดจำเรื่องยากๆคุณศาสตรีสังเกตไหมคุณกังเขาชอบจำเรื่องยากๆนะเรื่องง่ายๆเนี่ยไม่จำคุณสังเกตว่าสมองไม่ใช่งานจะฟอร์จำได้จำเรื่องยากพอกันไอ้สองคนนี้มือจดของห้องจะเลือกจำเนื้อหาสาระเป็นวิชาการที่สุดนะครับคือDisuse atrophy หรือคุณศาสนีแปลเป็นไทยแล้วนะว่าสมองไม่ใช้การจะฝ่อคุณศาสนีคนนะสมองเหมือนกับกล้ามเนื้อนะใช่ไหมเพราะคุณพันธิพาออกมาตอนท้ายดูได้แค่เรื่องการลากันแล้วโค้งกันไปเลิกนะคุณมดมาแล้วเรื่องเจ้ากรรมนายเวรคุณสอนเรื่องนี้เมื่อวานเหรอคุณกังคุณศาสนีคุณสอนเรื่องนี้ไปเมื่อวานเหรอครับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรจริงเหรอทำไมคุณจำไม่ได้เห็นไหมเรื่องแท็กซี่ตอนเยี่ยมแล้วคุณพี่วันมาที่อาจจบอยู่หลังห้องแน่ๆเลยเมื่อวานคุณสอนเรื่องนี้จริงคุณจำได้นะเห็นไหมสมองมันจดได้แต่นี้วิธีการจดนะครับสมุดโน้ตกระดาษโพสต์อิทโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้เลือกวิธีตามสะดวกโดยนะจริงๆมันมีเทคนิคอย่างนี้ถ้าท่านไม่ปล่อยข้อมูลออกไปทันทีนะรับข้อมูลออกมาแล้วปล่อยไปทันทีเนี่ยนะโอกาสที่จะลืมเลยมันไปแล้ว 70% คือผ่านไป20นาทีสิ่งที่จำได้เนี่ยมันจะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเวลายิ่งผ่านไปนานเนี่ยคุณจำตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะอุตส่าห์ไปหามาของ Ebbing House นะก็คือแบบผ่านไปเดือนนึงอ่ะท่านจะลืมไปถึง 79% นะแต่ก็คือว่าผ่านไปไม่กี่นาทีหรือไม่กี่แบบไม่เท่าไหร่มันก็เริ่มทยอยลืมไปแล้วแต่เอางี้ดีกว่านะสมองอ่ะมันจะส่งข้อมูลที่รับเข้าไปใหม่ไปเก็บในส่วนฮิปโปจำได้ไหมน้องฮิปโปน่ารักนะน้องฮิปโปน่ารักฮิปโปแคมปัสเนี่ยเขาจะมีพื้นที่จำกัดฮิปโปที่อยู่ในสมองเราเป็นตัวจิ๋วๆนะน่ารักน้องฮิปโปแคมปัสเนี่ยเขาไม่หน้าที่เก็บความจำชั่วคราวเขาเป็นฮิปโปตัวจิ๋วเขาเก็บไว้ได้แค่2สัปดาห์มากสุด40วันนะแล้วแต่ฮิปโปคนไหนจิ๋วมากจิ๋วน้อยหรือใหญ่มากแต่ว่าฝึกสมาธิสติไปนานฮิปโปแคมปัสโตขึ้นนะน้องฮิปโปตัวใหญ่ขึ้นนะเขาเก็บ2ถึง4แล้วนะน้องฮิปโปจะคิดว่าสำคัญไม่น่าสำคัญไม่น่าไม่สำคัญทิ้งลืมไม่เก็บหรือไปเก็บไว้ลึกมากประจุกรรมนะนึกให้ดึกอ่านก็นึกไม่ออกนะแต่ถ้าน้องฮิปโปคิดว่าโอ้สำคัญน้องฮิปโปจะย้ายที่เก็บจากในพุงของฮิปโปไปเก็บไว้ที่สมองกรีบข้างซึ่งเป็นที่เก็บความจำระยะยาวแล้วทำยังไงให้น้องฮิปโปเขาคิดว่าเรื่องที่จำเนี่ยสำคัญหลายวิธีที่ครูบอกไปเมื่อกี้ใช้ได้อีกวิธีหนึ่งคือว่าท่านต้องผลิตซ้ำเหมือนคุณกังเหมือนคุณสันสนีแล้วมีอีกหลายคนที่ผลิตซ้ำคำว่าราเมงอ่ะในห้องนี้มีกี่คนผลิตซ้ำรับมาแล้วพูดออกไปฟังครูพูดราเมงพิมพ์คำว่าราเมงออกมาฟังครูพูดเรื่องเมื่อวานน่ะกวดน้ำข้ามขวัญทีเรื่องนี้จำได้ประเภทนึกถึงแฟนใช่ไหมกวดแฟนเก่าที่เราเคยอักหักอกเขาไว้มาเนี่ยเพลงคอร์ดเปเปอร์ทีนี้จำได้ท่านจำเรื่องนี้ปุ๊บน้องฮิปโปจำว่าเรื่องสำคัญเนี่ยเขาก็จะดึงนะไปเก็บไว้ในส่งต่อไปเก็บในสมองกรีบข้างวิธีที่จำคือท่านต้องพูดซ้ำทำซ้ำไอ้ท่านที่ตอบว่าฮอตเปเปอร์นะท่านที่ตอบว่าจำเรื่องเจ้ากรรมนายเวรกวดน้ำข้ามขวัญน่ะท่านได้พูดซ้ำสิ่งที่ฟังไปเมื่อวานแล้ว1ครั้งนะถ้าท่านมีคำตอบ2ครั้งท่านได้พูดซ้ำหรือทวนออกมาส่งเป็นเอาท์พุตละ2ครั้งยิ่งท่านส่งถี่มากเท่าไหร่ท่านยิ่งส่งมาถี่เท่าไหร่ท่านจะยิ่งจำได้มากเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมก็คือว่ามันมีทฤษฎีอันนึงเดี๋ยวอยู่หน้าไหนหาไม่เจอนะแต่ว่าอยู่ในเล่มนี้แหละจะหาหน้าเนี่ยไม่เจอแต่เอาเป็นว่าถ้าท่านอยากให้สมองน้องฮิปโปเนี่ยเขาบันทึกว่าเป็นเรื่องจำอ่ะท่านต้องรีพีทออกมาเป็นเอาต์พุต3ครั้งคราวนี้เข้าใจหรือยังทำไมพูดทุกองค์เนี่ยบอกว่ามาถึงเวลาท่านจะให้สมาทานสี่เรื่องไหนสำคัญอ่ะสมาทานไตรสรคมพุทธังสนังคฉามิบทนั้นต้องมีทุติยามปิตติยามปิใช่ไหมการสมาทานไตรสรคมสำคัญมากในพุทธศาสนาในวันหลังจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีอีกอันนึงสมาทานศีลใช่ไหมมะยังพันเตต้องมีทุติยามปิมะยังพันเตตัตยามปิมะยังพันเตนะคือทวนครั้งที่2แม้ครั้งที่2ข้าพเจ้าอย่างนี้แม้ครั้งที่3ข้าพเจ้าอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านรู้หลักการทำงานของสมองท่านต้องการให้เราทวนปณิธานของเราว่าเราจะยึดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปที่พึ่งที่ระลึกอ่ะแม้ครั้งที่2ข้าพเจ้าก็จะถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปที่ระลึกแม้ใครจะมาพูดให้ไขว้ไขว้แขวยังไงข้าพเจ้าขอยืนยันว่าแม้ครั้งที่3ข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่3ว่าข้าพเจ้าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพูดอย่างเงี้ยฮิปโปแคมปัสของท่านจะบันทึกว่าสำคัญและท่านจะจำและยามที่ท่านตกเหตุการณ์คับขันเนี่ย
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะขึ้นมาช่วยท่านเพราะว่าท่านมั่นใจแล้วว่าเรื่องพระพุทธธรรมสงสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมและนำมาสอนเราผ่านพระสงฆ์เนี่ยเป็นเรื่องจริงมันคือของจริงเพราะท่านมีความมั่นใจแล้วจากตรงนี้มันเป็นลักษณะ การทำงานของสมองนะครับพระพุทธองค์ท่านรู้มานานแล้วนะรู้มานานอ่ะวันนี้คุณจะปิดแล้ววันนี้ยาวเป็นพิเศษเพราะเป็น Saturday Night Special นะเป็นเซสชั่นที่ครูรับคำท้าคุณดวงกมลซึ่งไม่มาช่วยบอกคุณดวงกมลทีว่าให้ครูโยงเรื่องที่สนุกน่าสนใจเข้ากับทฤษฎีทางสมองนะวันนี้โยงแล้ว3เรื่องใครจำได้บ้างเรื่องอะไรวันนี้ครูเล่าเรื่องราว3เรื่องอ่ะทวนทั้งห้องจำได้อะไรบ้างจำไม่ได้หรือมาตอนครึ่งไลฟ์แล้วหรือมาท้ายไลฟ์เนี่ยเอาเรื่องที่จำได้1เรื่องกันนะครับถ้ามีคำถามใดที่อยากฝากมาถามส่งคำถามให้ครูเพื่อที่ให้ครูนำกลับมาตอบท่านในวันต่อไปนะส่งกลับมาได้นะครับถ้าแบบเป็นเรื่องส่วนตัวส่งมาในอินบ็อกซ์ได้ครูจะทยอยอ่านตามลำดับหน้าหลังเรื่องไหนเป็นประโยชน์ทุกท่านครูจะขออนุญาตมาตอบในไลฟ์โดยนะครับไม่ใช้ชื่อท่านก็ได้ท่านไม่ประสงค์นะขอหนึ่งเรื่องนะครับที่จะส่งมาทีคนจะส่งมาคนเดียว10คำถามนะทีละคำถามหรือถ้าวันนี้ไม่มีคำถามก็ช่วยบอกนิดนึงว่าท่านได้อะไรไป1เรื่องนะครับ1เรื่องจำเรื่องอะไรได้บ้างนะแล้วก็มีอะไรอีกคุณดาจะต้องบอกเหมือนกัน affirmation ของฝรั่งใช่นะ affirmation หลักการของโค้ชของฝรั่งมันก็พูดอย่างนี้แต่ฝรั่งก็จะเน้นในเชิง NLP ในเชิงจิตใต้สำนึกซึ่งมันคือใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะจะว่าไปแล้วไอ้หลัก NLP หลัก affirmation น่ะมันก็กึ่งคล้ายๆกับนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางสมองไปปรับใช้ affirmation ของคุณทุกองค์มันลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะมันเกิดจากลงมือปฏิบัติจนเห็นผลจริงก่อนแล้วจึงกล่าว affirmation เป็นสมาทานไตรสรณคมหรือสมาทานศีลประวัติในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนต้องลงมือปฏิบัติเจริญสติจนเห็นเกิดความสุขในใจเกิดปัญญาบรรลุธรรมรู้ว่าโอ้นี่คือทางสู่ความสุขแน่แท้เราเกิดความสุขแน่แล้วเราเกิดปัญญาแล้วเมื่อนั้นเขาถึงสมาทานไตรสรณคมว่าข้าพเจ้าพิสูจน์แล้วข้าพเจ้าขอยึดลูกพิสูจน์แล้วว่านี่ดีจริงนี่ของจริงข้าพเจ้าจึงขอยึดพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งระลึกจากนี้ไปนะข้าพเจ้าถือศีล5มั่นเป็นนิจจากนี้ไปเพราะข้าพเจ้าพิสูจน์แล้วว่าศีลมันดีจริงๆอันนี้คุณดาจะลงมาต่างกันนะฝรั่งค่อยใช้ affirmation เป็นการเตรียมสมองเราเพรพสมองเราบิ้วสมองเราให้เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้แล้วจึงลงมือทำของพุทธศาสนาฝึกสติพิสูจน์แล้วจริงถึงกล่าวเฟิร์มว่าเราพิสูจน์แล้วว่าจริงจากนี้ไปเราจะยึดสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งที่ลึกต่างกันนิดนึงแต่มาทำได้ทั้งสองอย่างในพุทธศาสนาแต่ขอบคุณนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าทุกท่านได้แล้วมั้ยจำทฤษฎีราเมงนะครูสรุปอีกทีนะครับก่อนจะไปปล่อยไปนั่งสมาธินั่นหนึ่งนะครับวันนี้ครูสอนผ่านเรื่องราเมงประวัติศาสตร์ราเมงคือว่าสมองจะจำเรื่องราวได้ดีถ้าท่านผูกเป็นเรื่องราวถ้าท่านเข้าใจเหตุผลว่าทำไมแล้วผูกเป็นเรื่องราวที่ท่านเองนั่นแหละเรื่องเฉพาะตนนะเหมือนพุทธศาสนาบอกปัจจตังธรรมะเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนและจะจำได้เฉพาะตนเรื่องไหนเหมาะกับท่านแต่งเรื่องเล่านั้นแล้วจำเรื่องที่สองสมองจะจำได้เป็นพิเศษแม้เรื่องนั้นผ่านไปหลายปีแล้วถ้ามันมีความพิเศษกับท่านมากโดยเฉพาะพลังบวกยกตัวอย่างเรื่องการเดทของครูครับนะจำได้แม้กระทั่งครูสะดุดฟุตบาทและครูแย่งอะไรเขากินนะแอบจูงมือข้ามถนนด้วยและช่อดอกไม้ช่อเล็กด้วยแล้วก็นะประมาณนี้เห็นไหมนะสมองจำว่าโอกาสพิเศษและมีความสุขนะพลังบวกเพราะฉะนั้นท่านใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขสมองท่านก็จะดีด้วยถูกไหมโดพามีนมันหลั่งตลอดเวลานะมีความสุขฝึกสติเยอะๆทั้งสองข้อแรกท่านก็จะทำได้แล้วนะอันที่สามสมองจะจำได้เป็นพิเศษถ้าท่านจดเหมือนที่คุณกังนะคุณกังจำได้คุณรู้คุณสันสนีนะจดแล้วจำได้จำแม่นจำได้ดีกว่าครูอีกนี่คือข้อพิสูจน์ว่าแม้ท่านคิดว่าท่านจำจะต้องลืม 99% แน่นอนเพราะน้องฮิปโปท่านตัวเล็กเนี่ยนะท่านจำได้ 100% ถ้าท่านจดและทำซ้ำทำยังไงส่งออกซ้ำ3ครั้งจดได้ซ้ำ3ครั้งพูดไป3 3ครั้งฟังครูปุ๊บกลับไปทวนคนอื่น3ครั้งเมื่อกี้ครูนัทเขาสอนเรื่องการออกเดทแล้วจำได้หมดเลยว่าวันแรกใส่ชุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสพิเศษเราได้จะจำอะไรได้หรือว่าให้เล่าเรื่องเนี่ยถ้าไม่บอกคนเล่าเรื่องเนี้ยว่าครูสอนอะไรไปบ้างนะถ้าเล่า3ทีคืนนี้ทั้งหมดเนื้อหาจากบทที่1อ่ะเนี่ยทุกท่านจะจำได้เออดีมั้ยนะครับขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอบคุณที่เข้ามาในคืนวันเสาร์นะครับขอให้พรุ่งนี้เดี๋ยวครูจะดูคำตอบทุกท่านนะเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาแต่ละอันหามากคืนครูอ่านคอมเมนต์แล้วตอบท่านตอนนี้ทุกท่านเนี่ยถึง 01:00 แน่เลยนะมีฮาๆทั้งนั้นนะครับขอบคุณนะขอบคุณที่ช่วยกันตอบนะครับขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำที่สำคัญที่สุดขอเรียนทุกดูไลฟ์ครูทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสเป็นผู้ให้อีกวันหนึ่งอีกคืนหนึ่งนั่นเองราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้จะถามว่าวันนี้สอนอะไรเอาแต่ไม่นะพรุ่งนี้ไลฟ์ภาษาอังกฤษช่วงบ่ายนะครับแล้วพบกันครับมาช่วยกันนะสวัสดีครับ